อะไรนะสวัสดีครับสวัสดีแฟนช้อปปี้นะฮะอยู่กับผมนะครับณัฐณัฐวุฒินะฮะในช้อปปี้ไลฟ์นะครับวันนี้นะฮะอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าวันนี้เราจะมาดูดวงกันนะครับแบบแม่นๆเลยนะครับก็สำหรับใครนะฮะที่อยากจะทราบกันนะฮะว่าดวงของใครปังที่สุดนะฮะแล้วก็ดวงของใครในช่วงนี้พังที่สุดนะฮะกับหมอดูนะฮะที่เรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสแรงมากจริงๆนะฮะคนในวงการบันเทิงนะฮะต่างบอกกันนะครับว่าแมนมากๆนะฮะวันนี้อยู่ที่นี่แล้วครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะฮะหมอดูต๊อกแต๊ก A4 ด้วยครับโอ้ตาเราตื่นเต้นมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะวันนี้เนี่ยได้ดูดวงนอกสถานที่ใช่นะนะและที่สำคัญต้องบอกได้เลยว่ามาที่ช้อปปี้แบบนี้นะคะนอกจากดวงดีๆแล้วของดีๆของเราก็มีอยู่เต็มที่เลยใช่แล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆนะครับเข้ามาแล้วทักทายกันกดหนึ่งเข้ามานะฮะกดหนึ่งเข้ามาทักทายเข้ามาแล้วนะฮะโบกมือทักทายกันหน่อยนะฮะตอนนี้คุณแม่กำลังแชร์ก่อนนะฮะให้คุณแม่แชร์ให้คุณแม่แชร์ก่อนนะครับนี่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้นะใครอยากดูดวงนะครับกันแบบแม่นๆกับคุณแม่นะฮะวันนี้อยู่กันนัดที่นี่เลยนะครับตัวเป็นๆค่ะตัวเป็นๆค่ะตัวเป็นๆนะฮะใครอยากดูนะครับ5ผู้โชคดีนะครับเท่านั้นที่จะได้ดูดวงกับคุณแม่นะฮะเพียงพิมพ์วันเดือนปีเกิดนะฮะพิมพ์คุณแม่ใช้อะไรบ้างนะฮะวันเดือนปีเกิดค่ะแล้วก็คำถามที่อยากจะรู้1คำถาม1คำถามเท่านั้นนะครับเรียกว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาว่าเอ๊ะช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีเลยครับคุณแม่อยากจะทราบเคล็ดลับว่าทำยังไงดูถึงจะดีใช่ค่ะถามกันเข้ามาได้นะถามกันเข้ามาได้เลยทีเดียวแล้วที่สำคัญนะบอกเราว่ามาช้อปปี้แบบนี้นะคะปกตินี่หญิงนะใครมาถามดูดวงเนี่ยไม่ให้ดูนะไม่ดูให้แต่นี่เป็นแบบช้อปปี้ไงแล้วก็แฟนคลับ2ล้านกว่าไลค์นะคะเราก็บอกได้เลยว่าแฟนคลับแม่หมอนะคะที่ติดตามกันอยู่นะคะมาติดตามกันได้และที่สำคัญเหมือนที่น้องนัทบอกไปนะคะวันนี้นะคะนอกจากได้ดูดวงแบบสดๆแล้วเนี่ยแล้วคุณยังจะได้เป็น5ผู้โชคดีนะคะที่จะได้ดูดวงแบบสดๆแบบถามแบบคำถามที่คุณอยากรู้ใช่นะครับแต่ที่สำคัญจะดูได้นะครับ5ผู้โชคดีนั้นต้องแชร์ไลฟ์นี้ก่อนนะต้องแชร์ก่อนกติกาของเราว่ายังไงคะง่ายมากๆนะครับก็คือเพียงแชร์ไลฟ์นี้นะครับกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็เพียงพิมพ์วันเดือนปีเกิดกันเข้ามานะครับพร้อมกับคำถามนะครับที่อยากจะถามกับคุณแม่เข้ามานะฮะช่วงนี้เข้ามาแล้วมีคนบอกว่าเสียงเบาจังเลยนะฮะเสียงเบาจังเลยอันนี้เสียงดังแล้วนะฮะเดี๋ยวนะทักทายให้คุณแม่ทักทายแฟนๆก่อนนะฮะเข้ามากดหัวใจได้กดวาวได้กดไลค์ได้กดโกรธได้ไหมคุณแม่ดังแล้วค่ะดังแล้วกดโกรธไม่ได้นะคะใครกดโกรธนี้เจอคุณแม่นะคะเจอคุณแม่ไม่ได้นะคะต้องกดยิ้มและหัวใจรอหัวใจค่ะโอเคเขาบอกว่าถ้าเกิดว่านับ1ถึง15เนี่ยคนจะเริ่มมาแล้วกดหัวใจกันเข้ามาเยอะๆแล้วตอนนี้คนดูเรานะคะประมาณกี่คนแล้วฮะ 100K แล้วค่ะโหเร็วมากเร็วมากนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวขอย้ำกันอีกนิดนึงก่อนที่เราจะมาเริ่มจากราศีไหนเนี่ยพังและปังกันที่สุดนะฮะขอย้ำแฟลชเซลกันอีกสักเล็กน้อยนะฮะย้ำก่อนย้ำก่อนรอคนเข้ามาช่วงนี้รอคนเข้ามานะครับสำหรับแฟนๆ Shopee นะครับที่กำลังดูแฟลชเซลกันอยู่นะครับว่าช่วงนี้นะฮะมีของ77บาทนะครับแล้วก็3ช่วงเวลาอัปเดตเยอะมากทุก77บาทมีอะไรบ้างคะน้องนัทเยอะมากเดี๋ยวให้แม่ดูช่วงนี้นะฮะอ๋อแต่ละมีหลายอย่างมากเลยน่ารักมากนะครับพวก power bank น่ารักอะไรอย่างนั้นสาวๆออฟฟิศหรือดูคิกคู่กาโมก็สามารถใช้ได้นะคะพวกแบบว่าลำโพงนะคะรวมไปถึงตัวเรา2คนก็77บาทนะคะ77บาทนะคะแต่คือถ้าใครถูกใจจะให้ฟรีได้เลยให้ฟรีได้เลยยังไงเดี๋ยวถามกันสักเล็กน้อยทำไมต้อง A4ทำไมต้อง A4 นะคะจริงๆแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าการเริ่มต้นการดูดวงของหมอดูตอกแตกนี่นะคะเริ่มต้นจากการดูจากเซนส์ก่อนเลยทีนี้พอดูจากเซนส์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้กระดาษเนี่ยในการเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดกระดาษ A4 ธรรมดาใช่แล้วทีนี้มันก็เลยเหมือนแบบมีคนปากต่อปากต่อไปจนเขาก็เลยไปมองว่าอ๋อหมอดูที่ใช้กระดาษ A4 เนี่ยดูดวงเขาเลยเป็นที่มาของฉายาว่าตอกแตก A4 ก็คือมันจากกระดาษ A4 นั่นแหละนะคะทุกวันนี้ก็ต้องเดินไปไหนมาไหนนี่ก็ต้องแบกกระดาษไปด้วยวันนี้แบกมาแล้วไหมคะแบกมาค่ะแบกมาต้องบอกเอาแต่จริงๆเราไม่ต้องแบกมาก็ได้เพราะช้อปปี้มีทุกอย่างใช่ช้อปปี้มีทุกอย่างช้อปปี้มีทุกอย่างแล้วที่สำคัญของถูกของดีมีที่นี่ที่เดียวเย้ช้อปปี้นะคะและวันนี้โปรโมชั่นแบบเลิศมากหมอดูตอกแตกมาแบบนี้นะคะนอกจากดวงแล้วเนี่ยคุณยังจะได้ของที่เป็นเคล็ดลับเสริมดวงโดยที่คุณไม่ต้องแบบไปหาไปตามหาอะไรก็แล้วแต่เพียงคุณเข้ามาที่เว็บไซต์ของ Shopee ใช่นะฮะสามารถเข้าทางเว็บไซต์ก็ได้หรือแอปพลิเคชันบนมือถือก็ได้แอปพลิเคชันก็ได้อุ๊ยมีหลายอย่างสะดวกคุณแม่เชื่อว่าหลายๆคนทุกวันนี้ต้องใช้สมาร์ทโฟนหรือ Android นะคะพวกสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นคุณแม่คิดว่าการเข้าสู่แอปพลิเคชัน Shopee นั้นไม่ยากไม่ยากเลยที่สำคัญตอนนี้คุณแม่ทราบหรือเปล่าใน Shopee ถ้าเกิดสั่งออนไลน์วันนี้นะฮะส่งฟรีทั่วไทยส่งไกลทั่วโลกโอ๊ยตายแล้วไม่ก๊อด
ถ้าส่งของเราเฉพาะแบบคุณจะไปส่ง MOM IMS อะไรเงี้ยก็เยอะแล้วนะแพงนะถ้าส่งเองอันนี้ส่งฟรีด้วยส่งฟรีด้วยถามมาได้กำไรที่ไหนคะช้อปปี้ได้จากเนี่ยแหละฮะแถวนี้อ๋อได้จากแถวนี้นะคะเจ้าของบริษัทแบบว่าเลิศนะคะเลิศครับอ่ะช่วงนี้มีคนพิมพ์กันเข้ามาแล้วนะครับแต่พิมพ์เข้ามาอย่างเดียวไม่ได้นะต้องกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ออกไปแล้วก็รวมใจด้วยนะคะตอนนี้คุณแม่อยากจะให้ทุกคนแชร์ไปก่อนแล้วก็แชร์ไปบอกว่าดูดวงแบบช้อปปี้สุดๆเลยนะคะและแชร์กันออกไปนะคะให้คนเข้ามาพอหอมปากหอมคอก่อนเนาะเพราะตอนนี้คนยังแบบว่าอาจจะยังไม่ทั่วถึง 100% เพราะฉะนั้นนะครับต้องอยู่จนถึงช่วงสุดท้ายของเราในตอนนี้นะครับถ้าใครน้องนัทรู้ไหมว่าถ้าใครอยู่ได้ไม่ถึงเนี่ยไม่ทันได้ดูดวงนะใช่อดนะฮะอดนะ exclusive นะฮะค่ะถ้าออกไปก่อนด้วยถ้าออกไปก่อนคุณแม่จะโกรธใช่พลาดไม่ได้อะช่วงนี้หลายๆคนอาจจะอยากจะทราบแล้วแหละค่ะนะฮะว่าราศีไหนในช่วงนี้เนี่ยพังที่สุดนะฮะเราจะเริ่มกันเลยดีไหมฮะว่าราศีไหนในช่วงนี้พังที่สุดนะฮะเริ่มเลยดีไหมฮะทีมงานเริ่มเลยเนอะอ่ะเริ่มจากว่าเริ่มได้เลยใช่ไหมคะเริ่มจากราศีไหนก่อนดีครับจริงๆแล้วเนี่ยค่ะในช่วงกลางปีแบบนี้นะคะอันนี้มาแบบทางการนิดหน่อยนะคะต้องบอกอย่างนี้ว่าในเรื่องของดวงดาวเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนโยกย้ายหลายทางนะคะและที่สำคัญนะฮะมันจะส่งผลต่อคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศก็แล้วแต่นะคะอาจจะมีส่งผลด้วยโดยเฉพาะ4ราศีนะคะ4ราศีนี้เรียบเรียงกันเลยทีเดียวแต่ว่ามันก็จะมีแย่แล้วก็มีแย่แบบกลางๆแล้วก็มีแย่แบบหนักๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายๆเลเวลราศีไหนนี่แบบว่าโอ้โหแย่สุดๆเลยล่ะฮะจริงๆต้องบอกอย่างงี้ว่าราศีที่แย่แย่ๆเลยเนี่ยนะคะในช่วงนี้ที่ต้องระวังมากๆเลยนะตีคู่กันมาเลยนั่นก็คือราศีสิงห์และราศีกรกฎอ่ะสิงห์กับกรกฎนะฮะอ่ะโอ้เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวคุณแม่ช่วยค่ะคุณแม่ฉันคิดว่าควรจะจ้างพนักงานเนาะต้องเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยราศีสิงห์และราศีกรกฎนะคะใครเกิด2ราศีนะคะคุณแม่บอกเลยว่าช่วงนี้นะคะคุณจะมีในเรื่องของการหมุนเงินไม่ทันค่ะทำบุญกับคนไม่ขึ้นนะคะและที่สำคัญช่วงนี้จะปวดเสียเวียนก้าวกับคนและบริวารในที่ทำงานซึ่งตรงนี้บอกได้เลยว่าแม่จะพูดช้าๆลงนะคะทีมงานบอกคุณแม่หายใจทางไหนทางผิวหนังหรือเปล่าเขาฟังไม่ทันปกติฉันก็พูดอย่างนี้แหละนะทุกคนจะได้รู้สึกตื่นไงนะกำลังขับรถกลับบ้านนั่ง BTS อยู่ทุกคนก็จะได้เอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูอะไรเงี้ยนะตื่นว่าเนี่ยสองราศีต้องรีบทำบุญราศีสิงห์และราศีกรกฎนะคะที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของผู้คนและในเรื่องของการเงินด้วยนะคะเป็นราศีที่บอกได้เลยว่าดวงดาวโยกย้ายและจะส่งผลต่อดวงชะตาของคนทำให้ช่วงนี้คุณจะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆด้วยอารมณ์แปรปรวนเหมือนเมนมาอารมณ์หยิ่งอะไรเงี้ยนิดหน่อยนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องระมัดระวังนิดหน่อยเนาะสำหรับ2ราศีนี้ค่ะก็คือ2ราศีนี้เนี่ยเรียกว่าน่าเป็นห่วงที่สุดน่าเป็นห่วงที่สุดในช่วงนี้คำพูดด้วยเวลาพูดจาไปบางทีเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของความตรงเกินไปจะส่งผลให้คนเข้าใจผิดและบางครั้งอาจจะเกิดเป็นปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันได้นะคะน้องนัทเกิดวันที่เท่าไหร่คะน้องนัทเหรอฮะน้องนัทไม่ใช่สองราศีนี้นะฮะรอดตัวใช่ไหมคะรอดตัวโอเคดังพูดได้ด่าได้โอเคเลยไฟได้นะคะแต่สองราศีนี้บอกได้เลยว่าเป็นราศีที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้ก็อยากจะแนะนำนะคะให้ไหว้พระราหูนะคะเสริมดวงนิดนึงนะคะรวมไปถึงในเรื่องของพยายามหมั่นไปทำสังฆทานนิดนึงแล้วก็บริจาคลงศพบริจาคลงศพด้วยนะคะแต่ที่สำคัญนั้นสองราศีนี้ถ้าบอกว่าคุณแม่คะเราเนี่ยไม่ได้มีเวลาที่จะไปไหว้พระทำบุญเลยทำงานทุกวันเลยทำยังไงดีอยู่ออฟฟิศไม่อยากให้เจ้านายด่าทำยังไงดีฮะก็บอกได้เลยนะคะคุณควรใช้สีเนี่ยมาประดับประดาโต๊ะทำงานก็ได้คุณแม่เชื่อว่าหลายๆคนของใช้ส่วนตัวเลยของใช้ส่วนตัวนะคะอย่างบอกไปเลยว่าอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยที่บนโต๊ะทำงานอาจจะเป็นพวกแก้วพวกเมาส์คีย์บอร์ดเมาส์คีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ย power bank นะคะแต่สีเนี่ยนะคะที่เป็นสีเสริมดวง2ราศีช่วงเนี้ยเป็นสีที่เสริมดวงเลยนะคะคุณแม่ต้องบอกได้เลยว่าควรใช้สีที่เป็นสีเย็นนั่นก็คือพวกสีดำแล้วก็สีเขียวดำกับเขียวนะคะสามารถใช้ได้เลยนะช่วงนี้ก็คือให้มีวางไว้บนโต๊ะทำงานต้นไม้อะไรงี้เขียวๆก็ได้ก็ได้ต้นไม้เขียวๆก็ได้หรือพวกหมอนอิงหมอนแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เวลาเรานั่งเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่เมื่อยเราก็จะได้เสริมดวงเราไปด้วยแต่ห้ามหลับนะฮะแต่ห้ามหลับหลับแล้วโดนไล่ออกหลับปุ๊บจะโดนไล่ออกทันทีนะคะแต่ต้องบอกได้เลยว่า
ใครที่หาซื้อไม่ได้บอกได้เลยว่าหาซื้อได้ที่ Shopee เลยคุณแม่น่ารักเหลือเกินเนาะเนาะแล้วก็ที่สำคัญนี่บอกได้เลยว่าหมอดูตอกแตกมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะคัดเลือกคัดสรรของมีมงคลให้คุณแน่นอนค่ะใช่นะครับเพราะตอนนี้แฟลชเซลเราก็ลดราคาอยู่เหลือ77บาทนะคีย์บอร์ดเหลือ77บาทคุณคีย์บอร์ดสีดำได้ไหมคะคุณแม่ได้คีย์สีดำสีเขียวได้เลยนะคะสีเย็นนะคะคีย์บอร์ดก็ไปใช้เสริมดวงของคุณนิดหน่อยแก้วนะคะหรือพวกปากงปากกาอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะง่ายๆเลยนะฮะของใช้ใกล้ๆตัวนั่นแหละเคสโทรศัพท์นี่ใกล้ตัวก็สามารถใช้ได้แล้วพกไปไหนมาไหนได้ติดตัวตลอดเวลาใช่ดังนั้น2ราศีนี้นะคะนอกจากที่ต้องทำบุญเสริมดวงแล้วเนี่ยนะคะก็ของใช้สีเสริมดวงเนี่ยคุณแม่บอกได้เลยว่าตั้งแต่ดูดวงมา10ปีแล้วเนี่ยนะคะเรื่องสีเนี่ยมีผลกับตัวเราเนี่ยนะคะ 30-40% เลยนะเรื่องสีเนี่ยดังนั้นเนี่ยเวลาคุณแม่จะไปไหนมาไหนเนี่ยคุณแม่จะต้องดูก่อนว่าต้องแต่งตัวสีไหนดังนั้นเราจะถามเสมอว่าเอองานวันนี้จัดที่ไหนอะไรยังไงแล้วเราต้องดูด้วยว่าเราเนี่ยเราเกิดวันไหนราศีไหนเนี่ยเราต้องใส่สีอะไรออกไปอย่างวันนี้เนี่ยลิงก์กับ Shopee เลยนะฮะสีส้มเลยนะฮะก็ต้องนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะต้องแบบเหมือนจะราหูอมนิดนึงต้องใช้สีสว่างสีโดดเด่นสีที่สดใสสีที่สดใสนั่นก็คือสีส้มค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็บอกได้เลยว่าช่วงนี้นะคะใครที่เกิดวันพุธเสริมหน่อยวันพุธนะคะพวกสีขาวสีส้มสีพวกสีเขียวอะไรเงี้ยก็ดีนะแดงอะไรเงี้ยดำอะไรเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะที่เกิดวันพุธแต่วันพุธอุ้ยวันพุธวันพุธเหมือนกันนะคะก็จะมีเนี่ยดำนะคะแล้วก็พวกแบบสีแดงแต่มันจะมีพุธกลางวันกลางคืนเกี่ยวไหมฮะหรือได้หมดเลยได้หมดเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากได้สีแบบราคาถูกเนี่ยบางทีไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนเลยแล้วส่งฟรีด้วยใช่นะส่งฟรีด้วยแล้ว77บาทหาซื้อที่ไหนไม่ได้ค่าน้ำมันค่ารถ BTS ออกไปซื้อ5เนี่ยก็42บาทแล้วจะเสียเงินทำไมนะแบบนั่งวินมอเตอร์ไซค์ก็10บาทแล้วอ่ะแกดังนั้นนอนอยู่ห้องแล้วก็มีของเสริมดวงชั้นออนไลน์ได้เลยนะคะไม่มีปัญหา77บาทเท่านั้นเองอ่ะผ่านพ้นไปกับกรกฎและราศีสิงห์นะฮะก็ไปทำบุญกันใช่ค่ะแต่ทีนี้มันยังมีอีก2ราศีที่ยังเป็นราศีที่อยู่ในเกณฑ์ที่ระมัดระวังกลัวจะเลยคุณแม่กลัวจะเป็นตัวเองกลัวจะโป๊ะเป็นตัวเองเราจะเป็นตัวเองหรือเปล่านะคะนั่นก็คือราศีนะคะนั่นก็คือราศี2ราศีนี้ค่ะราศีพิจิกนะคะแล้วก็ราศีมังกรค่ะราศีมังกรยกมือได้ไหมเขาบอกอย่างนี้ค่ะน้องนัทมังกรกับพิจิกนี่นะคะจะมีปัญหาในเรื่องของเรื่องงานก็คือจะได้รับภาระหน้าที่ที่หนักหน่วงแน่ค่ะงานอะไรที่มันเยอะอยู่แล้วมันก็จะล้นมือแล้วก็กลายเป็นดินพ่อขางหมูนะคะช่วงนี้ดังนั้นถ้าจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องรีบจัดการสะสางซ้ำสรุปเรื่องงานและที่สำคัญจะได้รับหน้าที่แทนคนอื่นอยู่บ่อยๆเธอช่วยฉันหน่อยเนี่ยป้าเดี๋ยวฉันจะลงไปซื้อข้าวเดี๋ยวแกช่วยฉันหน่อยอย่างที่ฉันมาไลฟ์วันนี้อย่างที่ฉันมาไลฟ์วันนี้หรือเปล่าเนี่ยเธอให้ฉันช่วยวะเนี่ยฮะแน่ค่ะเงินไม่เพิ่มไม่ลดแต่ว่างานหนักกว่าเดิมอันนี้ดีไม่เพิ่มไม่ลดแต่เพิ่มทักนิดก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้นะคะบอกได้เลยว่างานไม่เพิ่มแต่งานเพิ่มงานเพิ่มแต่เงินไม่เพิ่มไปด้วยถูกไหมนะคะและที่สำคัญสองราศีนี้ค่ะพิจิกและมังกรใครเกิดสองราศีนี้คอมเมนต์มานิดนึงคอมเมนต์มานิดนึงใครเกิดสองราศีนี้เม้นมาสักหน่อยเร็วๆใกล้ตัวเลยฮะนัดเนี่ยแหละฮะเกิดราศีมังกรนะฮะโอ้โหจะร้องไห้นะราศีมังกรและราศีพิจิกนอกจากเรื่องงานแล้วเขาบอกว่ายังลงเรื่องของความรักเอกอยากรู้คุณแม่อันนี้อยากรู้มากเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างก็ความรักเขาบอกว่ามันจะไม่ได้มาเดี่ยวๆมันจะมาแบบคู่ร้อนซ่อนรักนะคะอันนี้ดีหรือไม่ดีฮะอ่ะถ้าแซ่บๆก็อาจจะแซ่บนึงแต่ถ้าแซ่บมากไปอาจจะเสียน้ำตาได้อ๋อหมายถึงว่าอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะเราอาจจะไม่ได้เก็บเขาสองคนแต่เขาอาจจะเก็บสองคนเราอาจจะแบบไม่รู้ว่าเขามีคู่อยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วเราก็จะไปเผลอเล่นกับเขาแล้วพอเล่นกับเขาเสร็จปุ๊บคนที่เสียน้ำตาก็คือจะเป็นเราเนี่ยคะเธอดูอยู่เนี่ยอย่านะอย่าเด็ดขาดอย่านะคะต้องบอกเลยสำหรับ2ราศีพิจิกและมังกรนะเรื่องของงานนะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะ2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่2ราศีนี้อาจจะต้องระวังคือจริงๆเนี่ยมังกรกับพิจิกเป็นราศีที่สง่างามเป็นราศีที่มีเสน่ห์มีคนแวะเวียนเข้ามาแต่ช่วงนี้เสน่ห์เยอะเกินคนเข้ามาบางทีก็ไม่รู้ว่าเขามีคู่อยู่แล้วเขาก็มาบริหารเสน่ห์เรามั่นใจว่าเราจะชนะเขาแต่สุดท้ายคือเราอาจจะแพ้ใจตัวเองก็ได้ลูกแซ่บขนาดนี้เนี่ยลูกควรมีวิธีแก้ยังไงไหมฮะก็จริงๆวิธีแก้สำหรับ2ราศีที่คุณไม่อยากจะให้มีปัญหาในเรื่องของงานนะคะรวมไปถึงในเรื่องของความรักด้วยนะคะก็แนะนำเลยค่ะไหว้พระพิฆเนศเสริมดวงจริงๆใกล้ๆออฟฟิศเราเลยพระพิฆเนศใช่ไหมพระพิฆเนศตรงห้วยขวางนะคะเป็นปางยืนนะคะสามารถไหว้ได้และเคล็ดลับง่ายๆเลยนะคะเวลาไปไหว้ตรงนี้นะคะก็ถวายพวงมาลัยดาวเรืองค่ะและอย่าลืมลูบเท้าพระพิฆเนศนะคะสามรอบสามรอบอันนี้เรื่องงานเรื่องงานเรื
ื่องงานนะคะส่วนต่อมานะคะก็แนะนำมิตรอย่างให้ไหว้สันเจ้าพ่อเสือให้บารมีของเราเนี่ยให้คนไม่กล้าใช้งานเราเนี่ยออกมาคนก็จะไม่กล้าใช้งานเราแต่ทีเนี้ยเรื่องสีเนี่ยก็สำคัญนะเรื่องสีเสริมดวงสำหรับสองราศีนี้ก็คือบอกได้เลยว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วฟาดลงไปเลยสีชมพูมาเลยชมพูไปเลยชมพูมาเลยสีโดดเด่นมาเลยสีเหลืองนะฮะสีส้มเหมือนที่น้องนัทใส่วันนี้วันนี้ถ้าเธอจะไปหาผู้เธอก็ใส่สีส้มไปเลยเดี๋ยวออกจากที่นี่ใส่นี้ได้เลยใช่ไหมใส่นี้ไปเลยบอกให้เขารู้เลยว่าเธอทำงานช้อปปี้ช้อปปี้ไอช้อปปี้หรือเปล่านะโอ้ยช้อปปี้มันคือช้อปปี้ไม่ใช่ช้อปปี้โอเคมันคือช้อปปี้นะคะเอาเป็นแม่ออกเสียงไม่ค่อยถูกนะคะมันคือช้อปปี้นั่นเองนะคะแต่จริงๆเนี่ยวิธีแก้นะคะก็คือมีพวกสีนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือพวกโทรศัพท์เคสโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้แอบเห็นโพสต์แบงค์สีชมพูได้ได้อันนั้นก็ได้พวกแบบหมอนลงหมอนรองคออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันให้มันมีเสริมดวงตัวเองสักนิดหน่อยนะคะสะดุ้งเลยนะคะอะไรเรื่องความรักล่ะคุณแม่ก็นี่ไงก็เสริมตรงนี้เลยเสริมตรงนี้ได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะช่วงนี้ก็พอเรารู้ตรงนี้เสร็จปุ๊บพอเรารู้เรื่องราวตรงนี้นะคะว่าเราจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้เราก็พยายามที่จะประคับประคองอย่าไปจิกเขาเยอะอย่าไประแวงเขาเยอะแล้วก็ระมัดระวังใจตัวเองเนี่ยเป็นหลักนะคะส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบสำหรับมังกรกับพิจิกเนี่ยจะไปหัวใจคนอื่นไม่ใช่คนอื่นมาหัวใจกับเราเนี่ยมาคนลุกตรงมากฉันรู้ว่าเธอไปเปิดใจให้กับคนเนอุ๊ตอะไรคนไหนให้พูดไม่พูดดีกว่าไว้หลังมาเนนะก็บอกวิธีแก้กันไปแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องสีก็สำคัญอย่างที่บอกไปนะคะก็พวกสีส้มสีชมพูสีเหลืองสีสว่างอ่ะนะให้เราแบบดูสดใสขึ้นแล้วก็ให้มีแบบเขาเรียกว่าให้มีความโชคดีนะคะอ่ะไหนๆใครเกิดราศีมังกรพิจิกบ้างไหนดูซิคุณแม่ดูนะฮะคุณแม่ถือก่อนนะคะเดี๋ยวคุณแม่ถือนะคะใครเกิด2ราศีนี้นะครับก็สีที่ควรจะพกติดตัวไว้นะฮะชมพูเหลืองสีสว่างสีส้มอะไรอย่างงี้นะครับเป็นสีที่ควรจะพกเก็บเอาไว้ในช่วงนี้นะครับแล้วก็อ่ะย้ำอีกครั้งนึงนะครับถ้าเกิดใครอยากดูดวงกับคุณแม่แบบ exclusive นะฮะกดแชร์ลักนี้อย่างด่วนเลยนะฮะกดแชร์นะฮะดูอย่างเดียวไม่ได้นะหรือว่าพิมพ์เข้ามาอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับกดแชร์ไลฟ์นี้กดไลค์นะฮะแล้วพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณนะฮะเข้ามาพร้อมกับคำถามที่อยากจะรู้นะฮะใช่ค่ะช่วงท้ายนี้นะฮะ exclusive แน่นอนนะฮะเดี๋ยวคุณแม่จะจัดให้เฮ้ยมังกรกับพิจิกเยอะมากเลยนะคะที่นอนสีเหลืองได้ไหมคะได้ค่ะผ้าปูที่นอนของเราก็มีขายนะคะในช้อปปี้มีทุกอย่างเลยเสื้อผ้าชุดนอนเฮ้ยแกมันมีทุกอย่างอ่ะไม่ต้องไปตลาดแล้วล่ะจริงๆแล้วนอนอยู่บ้านช้อปปี้เลยนะคะแล้วก็แค่มีพวกแบบเรียกว่าโหลดพวกแอปพลิเคชันพวกธนาคารไว้ในมือถือของคุณเข้าไว้นะคะแล้วคุณก็สามารถโอนออนไลน์ได้เลยนิดเดียวนะไม่สำคัญส่งฟรีด้วย77 บาทใช่แล้วไม่ต้องมีค่าส่งไม่ค่า60 บาทไม่มีนะหาได้ที่ไหนไม่มีแล้วนะต้องช้อปปี้แฟลชเซลเหลืออีก2วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นกี่วันกี่วันนะกี่วันอีก2วันไหนกับวันไหนวันนี้ใช่ไหมฮะกับวันพรุ่งนี้นะฮะที่จะลดเหลือ77 บาทนะครับเท่านั้นเลยและจะไม่มีอีกแล้วดังนั้นต้องรีบเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะฮะดูเราจบแล้วนะครับเข้าไปช็อปกันได้เลยนะฮะกับสีที่ถูกโฉลกกับตัวของคุณเองรวมไปถึงเดี๋ยวเราจะแจกโค้ดกันด้วยนะฮะในช่วงท้ายนะครับมีโค้ดส่วนลดมีโค้ดส่วนด้วยดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนกับคุณแม่แล้วก็เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะเพจช้อปปี้นะคะก็อย่าลืมนะคะบอกได้เลยว่ากดไลค์กดแชร์กันแล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะมีแจกโค้ดส่วนลดราคาอีกเฮ้ย77 บาทก็ถูกแล้วนะถูกแจกโค้ดส่วนลดอีกนะแต่โค้ดนี้เราสามารถเอาไปใช้ได้ต่อเนื่องใช่ไหมคะทีมงานใช่ไหมเอาไปใช้ได้ตลอดเรื่อยๆนะคะก็สามารถแบบสั่งซื้อได้นะคะเพราะว่านี้คุณแม่ก็จะซื้ออยู่มีไมค์แบบไลฟ์สดเพราะว่าเก๋มากแล้วก็คุณแม่ก็คิดว่ามองแล้วเนี่ยเขาบอกว่าซื้อได้ที่ช้อปปี้ค่ะคุณแม่ช้อปปี้มีทุกอย่างเวลาเราไลฟ์สดเสียงเราจะได้แบบชัดเจนเวลาเราร้องเพลงอะไรเงี้ยคนจะได้ติดตามกันนะคะตอนนี้มีคนดูทั้งหมดอยู่คนละฮะ280,000นะฮะเฮ้ยมีคนบอกคุณเบิร์ดจินอีวีนะคะบอกว่าอันนี้เป็นแฟนกับหมอดูตองแตกนะคะชำระผ่านบัตรเครดิตก็ได้เนาะรับบัตรเครดิตเลิศนะแล้วได้คอยด้วยนี่ค่ะอะไรอย่างนี้นะคะถ้าชอบเปช้อปปี้ต้องมาที่ช้อปปี้ค่ะนะคะได้ได้มันคล้ายๆกันใช่ไหมใช่ออกเสียงคล้ายๆกันนะคะอีฟนะคะอ่ะบอกเลยว่าช้อปปี้ของเรามีของให้เลือกสรรเยอะมากแต่นอกจากเลือกสรรแล้วเรื่องดวงก็ไม่พลาดเพราะอย่างที่บอกหมอดูตอกแตกมาแล้วย้ำนิดนึงราศีที่คุณต้องระมัดระวังในกลางปีนี้คือราศีสิงห์ราศีกรกฎราศีมังกรราศีพิจิกนะคะบอกเลยว่าเป็น4ราศีที่ต้องพึงระวังมากๆนะคะอันนี้บอกได้เลยว่าการที่เราจะผ่านมันไปได้เวลาเรามีปัญหานะคะนั่นก็คือในเรื่องของพวกเกี่ยวข้องกับเดี๋ยวพี่ช่วยถือนะคะเดี๋ยวแม่ช่วยถือนะคะขอบคุณฮะมันก็คือในเรื่องของนะคะ
นะมีใส่เข้ามานิดนึงนะคะอาจจะโฟนอินนิดนึงนะคะโฟนอินมาต่อสายที่จะซื้อของนะคะราศีนี้ต้องระวังเป็นพิเศษถูกไหมใช่ค่ะสี่ราศีนี้ดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่านอกจากการทำบุญและเรื่องสีเสริมดวงที่คุณแม่บอกไปนั้นนะคะสติสำคัญมากทุกวันนี้บางคนอาจจะไม่ค่อยมีสติกันนิดนึงดังนั้นมีสติเนี่ยสำคัญมากมากเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสี่ราศีเป็นราศีที่ต้องบอกต่อให้ระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อกี้คุณแม่ได้แจ้งเอาไว้แล้วนะคะได้บอกไว้แล้วนะคะว่าควรไปแก้เคล็ดด้วยวิธีไหนบ้างนะรวมถึงสีที่จะเสริมดวงของคุณเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดใครไม่ทันย้อนหลังได้นะฮะย้อนหลังได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะเพราะว่าไม่แน่นะคะทางเพจ Shopee นะคะเขาอาจจะแบบแจกอีกก็ได้เพราะว่าบอกได้เลยว่าของเขานี่บอกได้เลยว่าทำมาเพื่อนะคะคนอุปโภคเลยนะคะผู้บริโภคทั้งหมดเลยนะคะเราทำมาเพื่อแล้วเราก็คัดสรรสิ่งดีๆมาแล้วนะถ้าไม่ใช่สิ่งดีๆไม่สามารถอยู่ในเพจ Shopee ได้ค่ะถูกต้องครับนะคะอ่ะโอเคสี่ราศีนี้ผ่านไปค่ะเรื่องร้ายๆผ่านไปเราไปพบกับเรื่องดีๆกันบ้างดีกว่าไหมใช่ค่ะเรื่องดีๆของเรานะคะเอาแบบดีเอาแบบดีมากๆเลยดีกว่าคุณแม่บอกเลยว่าเดี๋ยวคนจะได้แบบว่าเตรียมกรี๊ดเลยราศีไหนคะราศีไหนคะถ้าคุณคิดว่าเป็นราศีของคุณรู้ใจค่ะอ่ะให้พิมพ์มาเลยคุณเกิดราศีไหนคุณคิดว่าราศีไหนดีนะโอ้โหมีไม่เยอะมีไม่เยอะมีไม่เยอะอุ้ยโอ้โหล่อไปสามสี่เดือนแล้วนะคะคุณแม่นะราศีไหนนะคะถ้าคุณคิดว่าเป็นราศีของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์ของคุณมาค่ะบอกได้เลยว่าแชร์เยอะมีสิทธิ์เยอะนะจ๊ะนะคะนะคะอ่ะตอนนี้กำลังรัวกันเข้ามาใช่ไหมคะว่าเริ่มที่ราศีไหนก่อนนะฮะเดี๋ยวขอมือถือนิดนึงนะครับคุณอ่ะตอนนี้ทุกคนกำลังพรั่งพรูกันเข้ามานะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะฮะอ่ะบอกว่าราศีตุลหรือเปล่าคะกันหรือเปล่าครับเมษธนูนี่พยางค์เดียวใช่ไหมคุณนี่แกเดี๋ยวก่อนตีเลยนะเขาบอกว่าราศีพยางค์เดียวธนูไม่ใช่พยางค์เดียวนะฮะนะคะพยางค์เดียวเนี่ยไม่นางก็เชียร์ราศีตัวเองไงนะคะว่าราศีธนูเฮ้ยฉันเกิดราศีนี้เมถุนมาแล้วนะคะก็อย่างคุณแม่บอกนะคะสัญญาณไม่ดีเลยคุณแม่แนะนำให้ออกไปใหม่แล้วเข้ามาใหม่นะคะออกไปใหม่แล้วเข้าใหม่ค่ะสัญญาณของคุณจะดีขึ้นหรือว่าจะเป็นที่ Wi-Fi ของคุณก็อาจจะไปใช้ Wi-Fi ที่บ้านนะคะกดแล้วนาเช็คอินเทอร์เน็ตของตัวเองนิดนึงเราจะได้ข้อมูลดีๆนะคะครับผมอ่ะราศีหนึ่งพยางค่ะที่เป็นราศีที่ปังที่สุดในพ.ศ.นี้นะคะเป็นราศีที่เลิศแล้วก็โดยรวมต้องบอกเลยว่าเท่าที่คุณแม่ดูมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเอ่ยเงินเอ่ยความรักเอ่ยคุณแม่มองว่าเป็นราศีที่โดดเด่นมากและโดดเด่นที่สุดเจิดที่สุดเจิดจ้ายิ่งกว่าเสื้อน้องนัทได้เลยนะคะเลิศยิ่งกว่าสีของช้อปปี้นะคะนะฮะกลุ่มแน่ๆค่ะคุณแม่กันแน่ๆค่ะคุณแม่ตุลได้ป่ะคุณแม่ธนูไปยังคะธนูยังไม่ไปนะจ๊ะครับตอนนี้นะคะเราแนะนำยังไม่ถึงเดี๋ยวคนดูเรายังขึ้นมา300แล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะบอกนะคะราศีที่ปังที่ดีที่สุดในพอสติราศีอะไรคะแทนมีเพลงให้คุณแม่มั้ยฮะแทนราศีอะไรคะราศีอะไรนั่นคือราศีตุลค่ะราศีตุลอย่าลืมร่วมหัวใจค่ะราศีตุลรายงานตัวกันหน่อยนะฮะราศีตุลยกมือขึ้นสูงราศีตุลนี่ค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะราศีตุลนี่ค่ะราศีตุลนะฮะน่าอิจฉาที่สุดน่าอิจฉาที่สุดว่าจะโดนตกนะฮะระวังนะราศีตุลไม้สี่เขาดวงดีนะพลังบารมีเยอะคือจริงๆราศีตุลต้องให้เขาเถอะเพราะเขาเหนื่อยมานานแล้วครับนะคะใครราศีตุลคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยยกมือรัวๆค่ะคุณแม่ยังไงฮะช่วงที่ผ่านมาเขาได้เป็นอะไรแล้วฮะคือราศีตุลเนี่ยใครเกิดราศีตุลเนี่ยอาจจะรู้ดีเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆปีมาเนี่ยมันเหมือนเหนื่อยจังหวะไม่ดีเลยอะไรก็โดนเอาเปรียบทั้งนี้จริงๆดวงไม่น่าจะโดนเอาเปรียบก็โดนเอาเปรียบแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยพยายามแมเนจการเงินหลายๆอย่างเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไม่ลงตัวแต่ช่วงปีนี้เนี่ยยิ่งหลังกรกฎาคมไปแล้วเนี่ยนะคะดวงราศีตุลจะดีขึ้นนะคะหลังกรกฎาคมก็คือช่วงหลังจากเดือนนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็จะเริ่มดีขึ้นโอ้หลายๆคนเกิดราศีตุลดีใจด้วยนะคะดังนั้นถ้าคุณอยากจะดวงดีแบบนี้และอยากจะดวงดีขึ้นไปนะคะอย่าลืมไปทำบุญเสริมดวงบางคนเนี่ยชอบเข้าวัดช่วงที่ดวงตัวเองตกนะคะจริงๆคุณแม่บอกเสมอเลยว่าถ้าเราไม่อยากจะดวงตกเราต้องพยายามทำบุญเสริมดวงตัวเองอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญเรื่องสีก็สำคัญมากๆเลยนะดังนั้นใครที่ติดตามดวงรายปักคุณแม่น้องนัทนะจะเห็นเสมอว่าคุณแม่จะเขียนเสมอว่าทำบุญเสริมดวงค่ะช่วงนี้สีเสริมดวงของคุณคือสีอะไรนะคะราศีตุลก็พลาดไม่ได้เลยนะแนะนำพวกสีฟ้าสีน้ำเงินสีฟ้าสดใสน้ำเงินสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะเราไปถึงพวกสีขาว
สีขาวของเยอะเหมือนกันนะจริงๆเสื้อผ้านาฬิกาผ้าโทนขาวๆหน่อยมีหลายอย่างมากเลยรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะถุงเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมไปถึงพวกจริงๆช่วงนี้หน้าฝนก็พกร่มได้ร่มสีขาวล่ะร่มสีขาวสีฟ้าสีเงินก็ได้สำหรับผู้หญิงที่แบบว่าต้องพกร่มบางทีร่มเนี่ยอาจจะไม่ใช่กันแค่ฝนแต่อาจจะกันรังสี UV ได้เพราะตอนนี้รังสี UV ประเทศไทยก็50บวกๆคงไม่พอแล้วไม่พอจริงๆไม่พอแล้วดังนั้นเนี่ยต้องบอกได้เลยว่ามาซื้อช้อปปิ้งได้ที่ Shopee ใช่เพราะ Shopee เนี่ยมีครบทุกอย่างทุกสีทุกสีที่คุณแม่พูดไปมีหมดมีหมดนะคะและร่มของ Shopee นี่คัดสรรมาแล้วรับรองว่าขาไม่หักนะคะแล้วก็สามารถซื้อไปได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือช่วงนี้มีแฟลชเซลด้วยใช่77บาทเท่านั้นอยู่บนแบนเนอร์อยู่บนแบนเนอร์เลยนะฮะสามารถสไลด์ดูได้ร่ม77บาทแม้ว่าหายากนะจริงๆใช่แต่ถูกมากแล้วอ่ะนะใช้ได้หลายครั้งด้วยนะคะไม่ได้ใช้แค่ครั้งเดียวแล้วพังนะฮะไม่มีเนาะขาไม่เกขาไม่หักนะคะก้านไม่แตกค่ะสามารถสั่งได้ที่ Shopee นะคะแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะคะนอกจากร่มแล้วมีเสื้อผ้าด้วยนะเสื้อผ้าชุดนอนเมื่อกี้มีคนถามนะคะว่าเสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชายมีหมดนะคะใน Shopee ตอนนี้นะคะรอช็อปมังคุดกุ๊กกิ๊กคะรอช็อปแฟลชเซลช็อปได้เลยตอนนี้กดรัวๆแล้วเร็ว77บาทไม่ได้ตอนนี้ต้องดูเราก่อนต้องดูเราก่อนอย่าเพิ่งออกไปแกอย่าเพิ่งออกไปนะต้องดูเราก่อนกดไว้ก่อนว่าจะซื้ออะไรคิดไว้ก่อนตอนนี้คิดไว้ก่อนเพราะบางทีคุณแม่เชื่อว่าคุณจะไม่ได้ซื้อสิ่งเดียวไม่ได้ซื้ออย่างเดียวแน่นอนนะคะและที่สำคัญอุ้ย77บาทแม่ว่าแค่นั่งมอเตอร์ไซค์ออกไปไปซื้อแม่ว่าก็เกินแล้วอะนะมอเตอร์ไซค์ก็20บาทแล้วฮะใช่ทุกวันนี้ก็คือแล้วค่าส่งไม่มีอีกน่ะกำลังกำไรนี่คว่ำทิ้งหมดเลยเนาะกำไรของช้อปปี้คว่ำทิ้งหมดเลยดิฉันคิดว่านะคะตอนนี้คือเราแบบว่าเขาบอกสมนาคุณให้กับผู้บริโภคแล้วก็แฟนเพจทั้ง2ล้านกว่าคน2ล้านกว่าคนนะฮะความรักก็ดีอยู่ราศีตุลไม่ต้องห่วงความรักนะฮะใครที่มีคู่อยู่แล้วคุณแม่คิดว่ามีเกณฑ์พัฒนาไปได้แล้วก็ใครที่โสดอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้พบปะเจอคนต่างแดนได้คนต่างแดนก็อาจจะใส่ฝอได้ไหมครับใส่ฝอได้ลาวพม่าอะไรอย่างงี้ก็ได้ประเทศเพื่อนบ้านได้หมดได้หมดหรือบางทีอาจจะแบบพอคุณแม่พูดอย่างนี้เราก็อาจจะมองในมุ่งให้มันถูกทางบางคนเราบอกว่าคุณแม่หนูไม่ชอบฝออ่ะก็หาคนไทยไปก็มันไม่ใช่อ่ะหายังไงมันก็ไม่เจอแต่ถ้าเราเข้าไปในดงฝอเนี่ยเราก็จะได้เดี๋ยวราศีตุลบินไปอเมริกาเลยนะฮะบินไปอเมริกาเลยนะฮะได้ค่ะดูตามวันเดือนปีเกิดเลยค่ะคุณแม่ไม่ได้ดูตามลัคนาเนี่ยฮะอย่างเช่นราศีตุลของคุณแม่เนี่ยจะนับตั้งแต่วันที่16ตุลา16ตุลาถึงเท่าไหร่ครับคุณแม่ถึงวันที่15พฤศจิกาถึง15พฤศจิกานะครับนี่คือราศีตุลนะคะก็นับเรียงเอาได้เลยนะเจอแต่ไม่เคยสมหวังเลยคุณแม่โดนทิ้งตลอดเห็นมาฉันบอกแล้วต้องต่างประเทศเท่านั้นนะคะสิงคโปร์ค่ะเจอทุกวันเลยสู้ๆนะคะโอ้แต่ละแฟนคลับ Shopee มีทุกที่นะคะบอกแล้วว่า Shopee มีของดีๆให้คุณเลือกสรรใช่นะคะเพียงคุณนะคะ follow นะคะหรือกดไลค์เพจก็ได้หรือโหลดแอปพลิเคชัน Shopee ถูกต้องโหลดแอปลงมาบนมือถือนะครับโหลดฟรีหรือเปล่าโหลดฟรีหรือเปล่าเฮ้ยโหลดฟรีอีกอ่ะหาไม่ได้อีกแล้วนะคะตอบได้เลยนะคะเสื้อผ้าผู้หญิงก็มีนะคะเสื้อผ้าผู้ชายก็มีนะคะมันมีคนแนะนำกันข้างในด้วยตลกอ่ะดูคอมเมนต์กันนะคะเลิศมากมีคุณไปแนะนำนะครบแต่ฝรั่งไทยอยู่ต่างประเทศโดนเทซ้ำๆสิรินภาอะไรต้องพิจารณาจากหน้าหรือเปล่าครับคุณแม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะบางทีคุณแม่คิดว่าบางทีต้องสั่งซื้อสีเสริมดวงไปด้วยสีเสริมดวงแล้วบางทีเนี้ยของต่างประเทศเนี่ยคุณแม่คิดว่าถ้า77บาทแล้วส่งฟรีด้วยเนี่ยแต่ต่างประเทศเนี่ยมันเป็นเงินดอลมันก็จะแพงกว่าใช่นะถึงแม้ว่าคุณบอกว่าถูกแล้วแต่คุณแม่ก็คิดว่ายังไม่ถูกแน่นอนเพราะ77บาทนี่คือถ้าตีเป็นเงินดอลลาร์ก็อยู่แค่เหรียญ2เหรียญน่ะใช่ถูกมากถูกยิ่งกว่านั่งรถไฟถูกกว่านี้ก็ขโมยแล้วนะฮะถูกกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะสวัสดีแม่หมอต๊อกแต๊กค่ะพี่มายาจากออสเตรเลียอ๋อสวัสดีค่ะพี่เบิร์ดเจอเพื่อนนางเจอเพื่อนนางเจอเพื่อนนะ Welcome from FC from ออสเตรเลียนะคะสวัสดีพี่มายาด้วยนะคะจากออสเตรเลียเจอกันนี่กะนะฮะตลกค่ะอ่านของหนูด้วยค่ะคุณแม่ก็อ่านนะคะลูกหนูโดนเทหนูก็ต้องเทเขาบ้างนะคะลูกนะอ่ะบอกแล้วว่าของเสริมดวงของเราสีเสริมดวงเราก็บอกไปแล้วเนาะสำหรับราศีตุลที่ปังมากๆเลยนะคะถัดจากราศีตุลมีราศีไหนปังพอๆกันอีกไหมฮะมันก็ไม่ได้ปังพอๆกันแต่ว่าถือว่าดีถือว่าไม่ได้แบบไม่ได้ปรับปังเวอร์ถ้า100คะแนนคุณแม่ให้อยู่ประมาณเลนที่80
80อันนี้คือ100คะแนนอันนี้คือ100เต็มอันนี้คือ100เต็ม100เต็มนะคะถ้าใคร100ไม่เต็มนั้นอยู่ที่บุญเก่าและวาสนาเก่าด้วยก็ต้องหมั่นทําบุญเสริมดวงนิดนึงนะคะนะอ่ะราศีต่อไปที่เป็นราศีที่คุณแม่ให้ประมาณ90คะแนนอ่ะเอามาคุณแม่บอก80ไม่80นี่คือคุณแม่เอารอไปอีกไงคุณแม่จะไล่จากสูงลงมาไล่ๆลงมาเรื่อยนะคะอันนี้คุณแม่ให้ประมาณ90เลยนะคะมีอยู่2ราศีเป็นราศีที่โดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานหน้าที่การงานดีการงานดีความรักผู้ใหญ่เกื้อหนุนดีความรักแม่ว่าส่งส่งแต่การเงินนี่แม่บอกได้เลยว่าพายุทอร์นาโดไหลมาเทมาอย่างนี้ป่ะนะคะมันมาแล้วมันก็ไปนะคะนั่นก็คือราศีเมถุนและราศีพฤษภเมถุนนะฮะแล้วก็พฤษภนะคะเอาราศีพฤษภเอาราศีเมถุนมาก่อนก็ได้ค่ะอ่ะๆเริ่มจากเมถุนก่อนนะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างครับราศีเมถุนราศีเมถุนนะคะคุณแม่ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะโดดเด่นโดดเด่นคำว่าโดดเด่นก็คือผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อหนุนงานดีนะแล้วก็คุณเองก็มีความพยายามที่จะสร้างให้เหมือนแบบมีเขาเรียกอะไรนะมีคุณภาพนะคะเขาก็จะแลกเห็นผลงานของคุณทำให้คุณประสบความสำเร็จนะแต่ในเรื่องของเงินเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะช่วงนี้รายจ่ายเยอะนะรายจ่ายเยอะมากแล้วบางครั้งนี่เป็นรายจ่ายที่นอกแผนดังนั้นต้องอุดค่ะซื้อกระปุกออมสินซื้อกระเป๋าตรงกระเป๋าตังเนาะต้องหยอดบ้างมันต้องหยอดบ้างนะคะแล้วก็บางทีอาจจะต้องเลือกสีเสริมดวงที่ถูกชะตากับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบกล้องถ่ายรูปก็ได้ติดแล้วติดต่อสมัยนี้เขาก็มีกล้องถ่ายรูปนาฬิกานาฬิกาก็ต้องเป็นออโต้นะคือจะไปวิ่งแบบเป็นตัวแบบเขาเรียกอะไรนะต้องเป็นมันต้องออโต้ที่มันวิ่งไปเรื่อยๆนะคะมันจะทำให้เงินไม่หยุดไหลนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือการทำบุญเสริมดวงของราศีเมถุนนะคะคุณแม่ก็แนะนำให้ไหว้พระพิฆเนศเหมือนกันแล้วก็พระสังกระจายนะคะพระสังกระจายแต่เรื่องอื่นถือว่าดีนะมีแค่เรื่องเงินเท่านั้นเองนะคะส่วนราศีพฤษภเนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์แปรปรวนอารมณ์แปรปรวนอยู่ๆก็เป็นมาอะไรแบบนั้นแต่เรื่องงานของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าก็งานเยอะแต่ผู้ใหญ่เกื้อหนุนเนี่ยงานเยอะไม่ได้โดนแบบไม่ได้โดนแบบว่าโดนโบยโดนอะไรแต่เป็นเหมือนในเรื่องของการรับหน้าที่รับมอบหมายผู้ใหญ่ไว้ใจผู้ใหญ่ไว้ใจมันมี2แบบกรณีอย่างมังกรอย่างพิจิกนั้นคือเขาไม่ได้ไว้ใจครับอันนี้พูดเองโดนจิกหัวใช้ประมาณนั้นแต่อันนี้คือเหมือนแบบว่าเขาไว้ใจเขาก็ใช้นะคะดังนั้นชาวราศีพฤษภก็สบายใจได้ว่าอันนี้คือดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของเงินช่วงนี้ก็จะมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวคนรักพ่อแม่หรือเกี่ยวข้องกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นชาวราศีพฤษภช่วงนี้ก็เงินอาจจะออกเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะออกแล้วมีสาระอย่าลืมช้อปปี้77บาทมีสาระมากเลยนะใช่ยินทุกราศีเลยอ่ะคุณแม่บอกแล้วเจ๋งมากเลยนะฮะอ้าวไม่ได้บอกแล้วถ้าไม่ดีจริงๆหมอดูต้องแต่งไม่มานะคะเลือกงานนะยิ่งเราบอกแล้วเราต้องศึกษาช้อปปี้เห็นไหมดวงใบปักคุณแม่ยังต้องมีช้อปปี้เข้าไปอีกนะดังนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นของดีแล้วหมอดูไม่โกหกค่ะถ้ามันดีเราต้องบอกว่าดีนะคะอ่ะราศีสองราศีสองนางสองนางสองนางนี้คุณแม่ให้สีม่วงนะคะสีม่วงสีดำนะคะแล้วก็สีแดงอ่ะทั้งสองเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะม่วงเสริมดวงม่วงดำแดงใช่ค่ะหาซื้อได้เลยช่วงนี้นะคะเพราะว่าบอกได้เลยว่าเพจช้อปปี้ของเราเนี่ยแค่คุณโหลดแอปพลิเคชันไว้เนี่ยนะคะก็มีสีของคุณอยู่ในนั้นแล้วอะไรที่สีแดงบ้างคะคุณแม่เสื้อผ้านาฬิกาได้รองเท้าถุงเท้ากระเป๋าได้ไหมชุดนอนชุดนอนสีแดงเลยครับก็ใส่ได้บางทีเราต้องเซ็กซี่นิดนึงแบบนั้นได้ไหมฮะแดงแบบนั้นได้ไหมฮะได้เลยหมาไม่เห่าใช่ไหมฮะได้เลยนะคะได้เลยไม่เห่าแต่ว่าถ้าเดินไปตามทุ่งนาก็อาจจะวิ่งตามได้สควิดได้นะครับจองราศีนี้นะครับเรียกว่าวิ่งตามกันมาเนาะใช่ค่ะนะคะนะฮะตรงอะไรเบอร์นั้นโอตาแล้วแม่เลิศมากโอตาแล้วคนลุกคนลุกนี่นั่งอยู่ใกล้ๆยังคนลุกเลยนะฮะนะคะเน่สองราศีนี้นะครับถ้าเกิดว่าอันนี้คือดีเพราะฉะนั้นกดไลค์เข้ามาแล้วรายงานตัวหน่อยว่าเอ้ยใครดวงดีบ้างนะครับดีก็ไล่ลงมาเลยตั้งแต่ตุลเนี่ยค่ะตุลกุลเมถุนแล้วก็พฤษภนะคะแล้วก็ยังมีอีก2ราศีที่ดีเหมือนกันที่ดีเหมือนกันนะคะดีดีหลักถอยจากนี้ใช่ไหมถอยจากนี้ค่ะนะคุณแม่ให้ประมาณสตาร์ทเมื่อกี้90ใช่ไหมอันนี้คุณแม่ให้85ก็ยังถือว่าใกล้เคียงใกล้เคียงดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นราศีที่บอกได้เลยว่ามีคนในวงการเยอะที่สุดราศีอะไรนะครับเป็นราศีที่มีดาราเยอะที่สุดคนในวงการเยอะที่สุดนะคะนั่นก็คือโอ้ให้ทายดีกว่าเนาะให้ทายให้ทายเดี๋ยวแจกด้วยเดี๋ยวมีของแจกเดี๋ยวมีของแจกนะเดี๋ยวแจกส่วนลด100บาทโอ้ตายแล้วไม่มีที่ไหนนะจ๊ะให้คุณแม่แจกคุณแม่แจกเลยนะคะ100บาทหาไม่ได้อีกแล้วนะเอ๊ะแต่เขาซื้อ77บาทแล้วเขาได้ส่วนลด100บาทก็คือเขาได้ฟรีป่ะไม่ใช่ต้องเป็นราคาปกติมันจะมีขั้นต่ำนะฮะว่าเท่าไหร่อ่ะ
ให้ทายปกติทายเข้ามาเนาะให้ทายเข้ามาถ้าใครทายถูกนะคะคุณแม่ให้รับโค้ดเลยส่วนลด100บาทนะคะได้ครับเป็นราศีหนึ่งพยางค์เหมือนกันเป็นราศีที่ดาราเยอะที่สุดดาราเยอะที่สุดราศีไหนดาราเยอะที่สุดทายก็เข้ามานะครับมีคนตอบหรือยังมีคนตอบมานะคะมีคนตอบถูกแล้วนะคะแต่เรายังไม่ให้ตอบนะคะมีการและตนหรือว่าสองคนแล้วนะคะสองคนแล้วนะคะนะครับราศีใดที่ดาราเยอะสุดแล้วก็ดีอยู่ประมาณ 95% 95เอ้ย9ไม่ใช่85นะครับคุณแม่เฉลยแล้วกันนะคะนั่นก็คือราศีกันค่ะกันนะฮะราศีกันนะคะราศีกันนี้ให้มาก่อนเลยนะคะตามมาติดๆนะฮะราศีนี้คุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณคุณเจนนี่เรียนโพสุพรรณแล้วก็คุณเจมจิรายุเจมจิรายุก็ราศีนี้นะฮะราศีกันนะคะราศีกันเป็นราศีที่โดดเด่นมากในเรื่องของการเจรจาค้าขายโดยเฉพาะพนักงานช้อปปิ้งช่วงนี้ค่ะค่ะราศีกันก็จะขายดีขายดีพูดเก่งพูดเก่งนะคะหรือใครที่ทำงานเป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าดีแต่ใครที่อยากจะค้าขายดีกว่านั้นก็อย่าลืมซื้อของไปไว้ในเก๊ะเงินนะควรซื้ออะไรคะก็ในเก๊ะเงินจริงๆก็พวกปากกงปากกาพวกกระเป๋าหรือพวกแบบอะไรอะผ้าชิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรเงี้ยก็สามารถเอาไปวางไว้บนโต๊ะได้พวกต้นมุงต้นไม้อะไรเงี้ยมีสีไหมครับเครื่องคิดเลขเลขก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะราศีการเสริมดวงช่วงนี้ก็คือแนะนำให้พวกสิ่งที่เป็นธาตุเรียกเงินเรียกทองนั่นก็คือสีเหลืองและสีเขียวเหลืองกับเขียวนะโอ้เป็นแท็กซี่เลยนะเป็นแท็กซี่เมืองไทยเลยนะราศีการโดดเด่นโดดเด่นเลยในเรื่องของการเจรจานี้คุณแม่ถือว่าดีแล้วก็ถ้าไปพูดอะไรตอนนี้ก็คือจะเป็นเงินเป็นทองถือว่าดีเลยราศีกันแล้วก็อีกอย่างสำคัญก็คือเรื่องงานนะคะเรื่องงานก็ค่อนข้างลงตัวดีโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศและงานที่เป็นฟรีแลนซ์งานอิสระก็ถือว่าดีเหมือนกันนะคะแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของเงินนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าเงินจะมีเกณฑ์รั่วไหลส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยราศีกันเนี่ยอาจจะยังไม่ถึง 100% มันจะมีในเรื่องของแบบงอนกันแบบเรื่องไร้สาระแบบนี้นิดหน่อยก็งอนเธอไม่กุ๊ดไนท์ฉันก็งอนฉันก็เบื่อฉันก็เซ็งฉันก็จะมาช้อปปิ้งที่ช้อปปี้นะบอกเลยเพราะว่าดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าดังนั้นเนี่ยถ้าช่วงนี้กันงอนคิดเครียดกันอยู่ก็บอกให้แฟนเนี่ยฮะเปิดโหลดแอปพลิเคชันช้อปปี้มาช้อปปิ้งกันขำๆนะฮะอย่างอนกันเลยเปิดแอปช้อปปี้ช้อปดีกว่านะฮะใช่ราศีกันดีนะฮะใครราศีกันตรงหรือเปล่ารายงานทุกคนบอกว่าดีมากทุกคนบอกแม่นมากนะคะแม่นอันนี้ก็ราศีกันถือว่าโดดเด่นเป็นราศีที่คำพูดคำจาดีราศีอีกราศีนึงที่ติดตามกันมาติดๆก็คือราศีมีนค่ะอันนี้คุณแม่ให้ดีกี่เปอร์เซ็นต์ฮะอันนี้มีนก็คุณแม่ให้พอกันเลยเข้าไปเลยนะฮะมีเลยราศีนี้เป็นราศีพี่ตุ๊กกี้ราศีพี่ตุ๊กกี้นะครับราศีพี่ตุ๊กกี้ราศีใบเตยอัสยาแซ่บนะฮะแต่ราศีนี้จะเป็นราศีที่ข้อเสียมันก็คือจะมีในเรื่องของทำบุญกับคนไม่ขึ้นทำบุญกับคนไม่ขึ้นนิดหน่อยนะคะแล้วก็เป็นราศีที่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของพวกความคิดที่เยอะเกินไปช่วงนี้อาจจะทำให้คุณคิดมากใครเกิดราศีมีนบ้างรายงานตัวอย่าลืมรวมมาด้วยนะคะราศีมีนใครเกิดราศีมีนในช่วงนี้เขาบอกว่าคิดมากเป็นคนคิดมากอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคิดมากนิดหน่อยนะคะแล้วก็บางครั้งอาจจะไม่ได้ดั่งอกดั่งใจดังนั้นห้ามใจร้อนแต่ว่าโดยภาพรวมเพื่อนถือว่าราศีมีนยังคงเส้นคงวาผู้หลักผู้ใหญ่ยังเกื้อหนุนดีแล้วก็ยังมีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างลงตัวดังนั้นใครอยากจะเปลี่ยนงานก็สามารถเปลี่ยนได้ในช่วงนี้นะคะแต่ก่อนเปลี่ยนอย่าลืมนะคะโหลดแอปพลิเคชัน Shopee นะคะเพื่อช้อปปิ้งก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเวลาเราจะไปเดินทางไปสัมภาษณ์งานต้องมีเสื้อผ้าต้องมีสีสันนะต้องมีสีที่เสริมดวงของเรานะคะสีของเมคอัพด้วยมั้ยคุณแม่เมคอัพก็ได้ลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยเครื่องสำอางใน Shopee น้ำยาทาเล็บพวกเนี้ยก็สามารถทำได้นะคะหรือพวกชุดชั้นในพวกเงี้ยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะชุดนอนไม่ได้นอนได้ไหมฮะชุดนอนไม่ได้นอนก็ได้ค่ะนอนแบบว่าขำๆ อะไรอย่างเงี้ยนะนอนพอขำๆอะไรเงี้ยก็ได้นะคะก็สามารถที่จะใช้ได้สำหรับราศีมีนก็พวกสีขาวสีฟ้าสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งตาสีฟ้าทาเล็บสีฟ้าได้ไหมฮะแม่ว่าก็อาจจะแบบดูแบบประหลาดนิดหน่อยแต่ว่าก็ทานได้แต่ว่าจริงๆคุณแม่ก็คิดว่าอาจจะเป็นเบรนด์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ดูมีความสวยงามบางทีอาจจะแบบพวกสีฟ้าสีขาวแล้วพวกชมพูอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ทำได้ชมพูพาสเทลอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างนั้นนะคะสามารถเสริมดวงของคุณได้ในช่วงนี้นะคะราศีมีนก็ถือว่าดีเหมือนกันธุรกิจการค้าก็ลงตัวดีนะแต่ว่าไม่ควรหุ้นกับคนอื่นเพราะว่าทำบุญกับคนไม่ขึ้นดังนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงสำหรับชาวราศีมีนค่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะราศีมีนนะครับได้เคล็ดลับไปแล้วนะฮะนำไปปรับใช้ก็ได้นะครับว่าสีไหนควรมีอะไรติดตัวใน Shopee มีหมดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ราศีมีนรายงานตัวกันเข้ามาหน่อยนะฮะแล้วเรายังเหลืออีกกี่ราศีนะครับเรายังเหลืออีก3ราศีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงท้ายของวันนี้ถ้าเกิดใครยังชมเราอยู่
นะฮะย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะครับใครอยากดูดวงแบบ exclusive นะฮะกับคุณแม่นะฮะคุณแม่ตอกแตกนะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อวันเดือนปีเกิดนะฮะแล้วก็คำถามนะฮะแล้วก็คำถามนะฮะก็จะมาว่าอยากรู้เรื่องอะไรโอ้ช่วงนี้แฟนนอกใจทำยังไงดีจ้าอะไรอย่างนี้นะครับได้หมดเลยนะฮะสำหรับ5ผู้โชคดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องอยู่ดูเราตลอดจนจบไลฟ์นี้เลยนะครับอ่ะโอเคราศีมีนดีค่ะบางคนมาไม่ทันพรุ่งนี้จะแต่งราศีฟ้าแต่งได้เลยค่ะป้าดเลยค่ะลูกอยากแต่งต้องได้แต่งแต่อย่าลืมโทรหาของเราสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้นะคะบอกเลยว่าโหลดแอปพลิเคชันนะคะสีฟ้าสีตามีทุกสีคุณแล้วมีทุกแบรนด์ด้วยนะครับแบรนด์ตามทุกแบรนด์มีหมดนะฮะแล้วราคาจะเป็นแฟลตเซลไหมราคาอาจจะไม่แฟลชเซลแต่เดี๋ยวเราจะมีโค้ดที่คุณแม่จะแจกไงส่วนลด100บาทสำหรับแจกให้กับทุกคนนะคะที่ดูเราวันนี้นะคะแต่เรายังไม่แจกใช่ไหมฮะเรายังไม่แจกโค้ดเนาะช่วงท้ายละกันช่วงท้ายเพราะฉะนั้นใครอยากได้โค้ดจากคุณแม่ตกแตกนะครับช่วงท้ายห้ามพลาดนะฮะตอนนี้ใครดูไม่ทันนะครับแชร์ไลฟ์นี้ไว้แล้วดูย้อนหลังกันได้นะครับเผื่อตอนนี้อยู่ข้างนอกแล้วแบบเน็ตช้าจังเลยใช่เน็ตช้าจังเลยจริงๆคุณแม่มองว่าถ้าใครค้างตอนนี้ให้แชร์ไปที่หน้าเฟซตัวเองก่อนนะฮะแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองแล้วไปดูในหน้าเฟซตัวเองจะดีที่สุดถึงบ้านก็คืนค่อยดูเนาะดูละครจบไปดูย้อนหลังได้ค่ะเพราะเรายังไม่ลบนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็อาจจะลบเร็วๆนี้ก็ได้ถ้าใครแบบดูเราแล้วออกไปเลยอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะพลาดได้นะคะสิ่งดีๆแล้วบอกเลยว่ามาดูตกแต่งมานี่แบบไม่บ่อยจ้าถ้าไม่ดีจริงไม่มาบอกแล้วไม่ได้โฆษณาเกินจริงด้วยเพราะบอกเลยว่าถ้าไม่ดีจริงๆไม่แนะนำไม่ recommend ค่ะแล้ววันนี้สีเสื้อนางคือลิงก์กับลูกบอลข้างหลังด้วยนะคือไม่คือสีเดียวกันหมดเลยนะฮะส้มช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบบอกแล้วว่าจะเหมือนเจอราหงราหูนิดหน่อยเราก็ต้องแบบว่าหาสีสันที่ให้มันเหมาะกับตัวเองนิดหน่อยนะคะไม่รอช้ามาอีก3ราศีเลยนะคะนอกจากอันนี้ถัดจากอันนี้นะคะราศีมีแล้วนะฮะยังมีราศีที่ดีอย่างต่อเนื่องอีกนะคะดีเลยข้าวดีเลยอันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่เริ่มดีขึ้นจากที่แต่ก่อนไม่ค่อยดีครับผมนั่นคือราศีเมษเมษนี่บอกได้เลยว่าเป็นราศีที่มีเสน่ห์นะแล้วก็เป็นราศีที่ข้อเสียคือมีความใจร้อนอันนี้คือข้อเสียใช่ไหมฮะข้อเสียคือไปมีความใจร้อนเกินไปนะคะดารามีใครบ้างราศีเมษอันนี้จำไม่ได้บางทีนั้นก็ควรจะซ้อมกับคุณแม่นิดนึงโอเคได้แกก็อย่าเพิ่งมายิงสดแบบนี้ได้คุณแม่เพราะว่าคุณแม่ก็ดวงดาราคุณแม่ก็ต้องนึกนิดนึงว่าเอ๊ะฉันดูใครราศีเมษนะคะเป็นราศีที่แต่ที่แน่ๆคือดวงเมืองดวงเมืองดวงเมืองกำลังจะดีขึ้นได้ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยดวงคุณก็จะดีขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะราศีเมษเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานที่เปลี่ยนแปลงดังนั้นใครที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้บอกเลยว่าจะเปลี่ยนแปลงแล้วปังเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนตำแหน่งแฟนยังไม่พูดถึงสิไม่พูดถึงนะเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่นั่งก็ได้นะเปลี่ยนออฟฟิศก็ได้เปลี่ยนโยกย้ายที่นอนก็ได้นะแล้วก็บางครั้งอาจจะแบบบางคนคุณแม่ถ้าหนูยังไม่ได้เปลี่ยนล่ะทำยังไงดวงหนูจะปังไหมก็เปลี่ยนที่นอนค่ะลูกซื้อที่นอนใหม่แล้วก็ซื้อผ้าที่นอนซับซื้อผ้าปูที่นอนจากช้อปปี้ด้วยถูกต้องบอกเลยแล้วเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนนะคะมันเป็นดวงเปลี่ยนแล้วดังนั้นเปลี่ยนแล้วจะดีช่วงนี้มันจะทำให้เราเจออะไรใหม่ๆเกิดขึ้นดังนั้นราศีเมษเนี่ยการงานถือว่าดีแล้วก็การเงินเนี่ยจากที่เคยหมุนไม่ทันเนี่ยตอนนี้เริ่มหมุนทันแล้วเริ่มหมุนทันแล้วจะมีเงินมาซื้อช้อปปี้ด้วยเริ่มมีเงินหมุนเวียนเพราะช่วงนี้แฟลชเซลล์เนี่ยของน่าซื้อเยอะมากเลยแฟลชเซลล์เนาะดังนั้นก็อย่าพลาดกันสำหรับราศีเมษและที่สำคัญนะคะในเรื่องของความรักช่วงนี้ขี้เหงาไปหน่อยราศีเมษแล้วบางทีขี้เหงาแล้วบางครั้งอาจจะแบบอยากมีอยากเจออยากได้จนบางทีเนี่ยอาจจะแบบว่าความเหงามันเครียดหาแต่แบบว่ามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ในช้อปปี้มีอุปกรณ์คลายเหงานะคุณแม่อุ๊ยจริงเหรอ มีอุปกรณ์คลายเหงาสำหรับท่านชายแล้วก็ท่านสุภาพสตรีนะฮะ18บวกเพราะฉะนั้นไปเซิร์ชกันเอาเอง แบบแกมันชื่อแอปช้อปปี้แต่มันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นก็ได้คุณแม่บอกว่าขี้เหงาแล้วก็อยากจะแนะนำไม่อยากให้เขาเหงาต่อไปถ้าเขาไม่อยากให้เหงาก็ให้เขามากดโหลดนะคะกด follow แล้วก็จะมีเรื่องราวดีๆของช้อปปี้ให้รู้แล้วคุณก็จะได้รู้ว่าจะไม่ไปมัดใจชายเดี๋ยวต้องเปย์อะไรเราต้องซื้ออะไรไปให้เขาเนาะมากดังนั้นก็ได้เหมือนกันแต่เรื่องสีมีไหมแม่สีสำหรับราศีเมษนะคะก็คือพวกฟ้าเขียวน้ำเงินฟ้าเขียวน้ำเงินมาเลยสีนี้โดดเด่นมากๆเลยขาวก็ยังได้อยู่นะคะฟ้าเขียวน้ำเงินนะฮะสำหรับราศีเมษสมุดก็ได้หนังสือปากกานาฬิกากล้องอะไรอย่างเงี้ยเคสโทรศัพท์ได้หมดเลยเยอะมากเลยภาพปูที่นอนเมื่อกี้บอกแล้วว่าเปลี่ยนแล้วจะโชคดีก็อย่าลืมว่าเปลี่ยนที่นอนแล้วอย่าลืมสั่งซื้อผ้าปูที่นอนชุดเครื่องนอน
จาก Shopee ส่งฟรีด้วยใช่แล้วมีหลายลายลายการ์ตูนลายเรียบๆมีทุกสีมีทุกสีจริงๆมีลวดลายก็ได้จริงๆแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะฟ้าเขียวน้ำเงินในครอบคลุมได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นทุกเพศนะครับสามารถเลือกกันตามความชอบใจแล้วกันว่าชอบสีอะไรนะฮะสำหรับราศีเมษราศีเมษดีนะคะราศีต่อมาก็คือราศีธนูธนูธนูก็ยังดีจริงๆดีเหมือนกันเลยนะคะจริงๆราศีธนูเนี่ยก็มีดาราหลายท่านใช่มั้ยฮะที่เกิดราศีธนูอ้ําพัชราภาณเดชน์อ่ะคุณณเดชน์เมื่อกี้มั้ยจ๊ะนะฮะแล้วมีใครอีกฮะจําได้แค่นี้ครับได้ครับคุณแม่จําได้แค่นี้นะคะเพราะช่วงนี้คือสัวสมองอยู่ที่ Shopee หมดแล้วนะฉันต้องไปซื้อก่อนเพราะเดี๋ยวฉันจะไม่ทันแฟลชเซลแต่ฉันโชคดีที่ฉันมีโค้ดส่วนตัวที่ฉันได้ส่วนลดใช่คุณแม่มีโค้ดส่วนตัวเดี๋ยวคุณแม่จะเอามาแจกกันในวันนี้ใช่นะคะจะมาแจกราศีธนูเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นคนพูดตรงเป็นคนชัดเจนและเป็นคนมีความแข็งๆหน่อยหวานผ่าซ่าผ่านผ่าซ่าแต่ว่าเป็นคนมีบารมีดังนั้นเนี่ยหน้าที่การงานช่วงนี้ถ้าใครทํางานราชการนี่บอกได้เลยว่าจะพุ่งมากแล้วก็จะประสบความสําเร็จดีนะคะรวมไปถึงในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาติดต่อ import export ค้าขายนะโดดเด่นมากๆเลยอันนี้บอกได้เลยว่าราศีธนูไปได้ดีนะคะครับผมอันนี้ถือว่าไปได้จริงๆสำหรับราศีธนูส่วนเรื่องเงินก็ลงตัวนะคุณแม่คิดว่ามันยังไปได้ดีอยู่แต่ว่ายังงดยังห้ามในเรื่องของการลงทุนอยู่คือให้หมุนเวียนใช้จ่ายของตัวเองพอแต่ว่าอย่าเพิ่งไปแบบรีบร้อนที่จะลงทุนทำธุรกิจช่วงนี้ไม่ค่อยเวิร์กใช่ไหมคุณแม่ไม่ค่อยเวิร์กนะคะใจเย็นนะคะช่วงนี้ช่วงนี้คือไม่สามารถที่จะทำธุรกิจอะไรได้แต่ช้อปปิ้งได้ก็สามารถช้อปปิ้งได้ที่ Shopee เริ่มมาราศีธนูรายงานตัวกันหน่อยได้ไหมจ๊ะนะคะสีเสริมดวงสำหรับราศีธนูคุณแม่ก็แนะนำเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่เพิ่มบารมีนั่นก็คือพวกสีทองสีดำนะคะแล้วก็พวกสีน้ำเงินทองดำน้ำเงินนะฮะได้หมดเลยนะฮะได้หมดนะคะแต่ไม่ควรที่จะมีดอกไม้สีทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะห้ามนะฮะห้ามแต่ว่าจริงๆคุณแม่ก็เป็นคนชอบนะดอกไม้สีทองเพราะคุณแม่ก็เอามาทัดหูบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็ขำๆวันไหนที่ต้องการแบบว่าข่มคนมาดูดวงไงก็ต้องใส่แบบอลังมาจริงหรือเปล่าเนี่ยเรื่องจริงเราวันนี้ไม่ได้พกมาเพราะว่าจริงช่วงนี้สีทองเป็นกาลกิณีสำหรับคุณแม่เพราะว่าราศีคุณแม่ไม่เหมาะกับสีทองช่วงนี้แต่ช่วงนี้ราศีธนูโดดเด่นเหมาะมากเลยนะคะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับราศีธนูนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปพบกับราศีสุดท้ายนะฮะวันนี้เรามาแจกโค้ดกันนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นราศีอีกราศีหนึ่งนะคะใช่ไหมอดใจรอกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะมาแจกโค้ดอ่ะเดี๋ยวคุณแม่ถือให้คุณแม่ถือโค้ดแจกเลยแล้วกันนะครับฝากมือถือที่หน้าเกตหนึ่งอ่ะสำหรับโค้ดอันนี้นะครับเป็นโค้ดแบบว่า exclusive มากๆ exclusive มากๆได้ส่วนลด100บาทใช่ไหมคะน้องนัทใช่ครับผมสำหรับ voucher code อันนี้นะฮะมูลค่า100บาทนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยสำหรับซื้อสินค้าใน Shopee ขั้นต่ำก็คือ250บาทโอ้ตะแล้ว250บาทแล้วไป100ก็เหลือ150บาทถูกต้องนะฮะแล้วส่งฟรีด้วยไหมส่งฟรีด้วยทั่วโลกส่งไปทั่วประเทศทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยไม่ว่าคุณจะอยู่กันดารขนาดไหนเราก็ส่งคุณถึงไม่ว่าคุณจะอยู่ดอนอีโดยดอนอะไรก็แล้วแต่ Shopee สามารถสั่งได้ไปถึงแค่คุณมีสมาร์ทโฟนและคุณมีโหลดแอปพลิเคชัน Shopee นะคะสะกดยังไงคะ SHOPEE นะฮะเท่านั้นเอง Shopee เท่านั้นเลยถูกต้องแต่ที่สำคัญต้องรีบหน่อยเพราะโค้ดนี้เนี่ยใช้ได้แค่100คนเท่านั้นนะครับโอ้ my god 100คนเร็วๆรีบรัวๆเลยตอนนี้นะเราไม่ได้แข่งกันรายใหญ่แต่รายใหญ่ใช่ไหมคุณแม่อ่ะเตรียมจดเลยค่ะปากกากระดาษพร้อมถ้าคุณพร้อมแล้วจดเลยค่ะโค้ดของคุณแม่คือ S สิงคโปร์ H ฮ่องกง P โปแลนด์แล้วก็ตามด้วยต็อกแตกค่ะนะคะติดกันเลยติดกันเลยแคปหน้าจอไว้ได้นะฮะหรือว่าใครอยากจะจดเอาไว้แต่ต้องรีบหน่อยนะฮะ100ท่านเท่านั้น100ท่านตอนนี้อนุญาตให้ทุกคนออกไปสั่งซื้อได้นะอนุญาตให้คนออกไปสื่อได้เพราะคุณดูย้อนหลังได้ใช่แต่ว่าอีกราศีหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงก็คือให้อยู่ก่อนอยู่ก่อนราศีกุมนั่นเองนะแต่อย่างนี้เราแจกโค้ดก่อน100บาทแกตรงๆนะ259บาทก็ถือว่าถูกแล้วลดอีก100บาท159บาทถูกมากเลยแล้วก็ที่สำคัญคือแค่คุณมีแอปพลิเคชัน Shopee หรือมีเพจ Shopee แค่นี้เนาะใช่ครับคุณก็สามารถสั่งซื้อได้อันนี้เนี่ยโค้ดอันนี้นะฮะ HHPTOKTAK นะฮะอันนี้เนี่ยไม่ต้องแอดไลน์นะครับไม่ต้องแอดไลน์นะพิมพ์ในช่องโปรโมทโค้ดได้เลยสั่งซื้อช่องโปรโมทโค้ดนะคะสั่งซื้อแล้วพิมพ์ลงไปในช่องโปรโมทโค้ดได้เลยนะฮะโอเคโปรโมทโค้ดนะครับเริ่มมากนะครับอ่ะต่อไปถือไว้ก่อนอันนี้เดี๋ยวเผื่อคนแบบแพ้ไม่ทันเผื่ออินเทอร์เน็ตช้าเผื่อแบบใช้เน็ตต่ำอยู่นะเพราะฉะนั้นนะครับร้อยท่านแรกนะครับค่ะเข้าไปช้อปปิ้งกันนะฮะอ่ะ
สุดท้ายนี้เมื่อกี้นี่เราไล่เรียงกันมา11ราศีใช่ค่ะคุณแม่11ราศีแล้วเหลืออีกราศีหนึ่งนะครับอันนี้ดีไหมฮะอันนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหน่อยแต่ว่าอาจจะยังแบ่งเป็นราศีที่ก็ค่อนข้างระมัดระวังนิดหน่อยลูกผีลูกคนได้มั้ยอะไรอย่างนั้นก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ค่อนข้างมาทางดีให้ประมาณ70คะแนนละกัน70โอ้ยสูงนะ70คะแนนละกันนะฮะครับนั่นคือราศีกุมค่ะกุมทันระดันทันราศีกุมนะฮะราศีกุมกุมผู้ชายมัดใจเลยนะคะครับโอเคสำหรับชาวราศีกุมนะคะช่วงนี้คุณแม่บอกได้เลยว่านะครับเป็นยังไงบ้างราศีกุมในช่วงนี้ราศีกุมนะคะเป็นราศีที่จริงๆคล้ายๆราศีมีอย่างนึงคือเป็นคนที่ทำบุญกับคนไม่ขึ้นเหมือนแบบออกแรงหาอะไรมาขนาดไหนก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จครับแต่ในช่วงหลังกลางปีไปแล้วนี่นะคะดวงเริ่มเปลี่ยนนะคะคุณจะมีโอกาสได้ขยับขยายหน้าที่การงานคือถ้าใครทำงานอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆถ้าใครเปลี่ยนงานก็ถือว่าดีหรือใครทำธุรกิจอยู่ก็สามารถขยับขยายไปได้ถือว่าจังหวะค่อนข้างดีแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมีสติแล้วก็ต้องอย่าประมาทคือพยายามรอบคอบอันนี้สำคัญมากนะฮะต้องมีสติแล้วก็ต้องรอบคอบด้วยนะครับสำหรับชาวราศีกุมนะคะใครเกิดราศีกุมเนี่ยใช่ต้องระมัดระวังส่วนเรื่องเงินนะคะคือราศีกุมเนี่ยพยายาม manage เรื่องการเงินมาเยอะตลอดเวลาแต่ว่า manage ไม่ได้ช่วงนี้การเงินก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางยังมีปัญหาอยู่บ้างในเรื่องของการเงินดังนั้นเนี่ยชาวราศีกุมเองก็อาจจะต้องแบบระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของเงินทองโดยเฉพาะรายจ่ายที่มาแบบไม่คาดคิดอะไรบ้างแม่แบบก็แบบรายจ่ายแบบฉุกเฉินรายจ่ายแบบอาจจะค่าเทอมลูกป่วยพ่อแม่ค่าประกันหรือฉุกเฉินฉุกเฉินอุบัติเหตุหรือรวมไปถึงในเรื่องของการจ่ายค่าบ้านรับเหมาโกงเงินอะไรอย่างเงี้ยคือมันฉุกเฉินนะคะฉุกเฉินหรือพวกเนี้ยนะคะมีวิธีแก้ไหมฮะสำหรับชาวราศีกุมถามกันเข้ามาเยอะวิธีแก้นะคะคุณแม่แนะนำให้ไหว้หลวงปู่ทวดเนาะช่วงนี้เราก็พยายามสวดมนต์ทำสังฆทานยาบริจาคลงศพนะคะได้สำคัญสีเสริมดวงของคุณช่วงนี้ก็ใช้สีแดงไปเลยนะคะแดงไปเลยใช่ไหมฮะแดงไปเลยนะคะสีทรงพลังนะคะมีพวกสีแดงค่ะแล้วก็พวกสีขาวสีเขียวนะคะสีดำพวกนี้จะเป็นสีเพิ่มอำนาจให้คุณสำหรับชาวราศีแดงขาวเขียวดำนะคะช่วงนี้นะช่วงนี้ใช้ได้เลยนะคะได้สำคัญหาซื้อของติดเนื้อติดมือติดติดเท้าไม่เท้าพี่สิถุงเท้าติดเท้าถุงเท้าก็ได้นะรองเท้าก็ได้โอเคเรามีขายใช่ปะมีขายเรามีขายก็มีรองเท้าก็มีเป็นแบรนด์ก็มีนะฮะหลายๆแบรนด์ถุงเท้าซื้อที่อื่นอาจจะไม่อุ่นแต่ถ้าซื้อที่ช้อปปี้คุณจะอุ่นแน่นอนถูกต้องนะฮะแล้วราคาถูกมากนะคะบอกได้เลยว่ามีที่เดียวนะคะอุ่นยันไข่ได้นะคุณถุงเท้านะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะอ่ะนะคะทักทายลูกค้าประจำค่ะดูย้อนหลังอีกรอบแบบเก่งแกร่งผัวละคะคุณแม่อ่ะโอเคผัวก็ยังโอเคสำหรับราศีกุมนะโดดเด่นนะคะนะครับอ่ะช่วงนี้นะฮะอย่างที่เราได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกนะฮะว่าให้ถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับ5ท่านนะที่เราจะให้คุณแม่นะครับดูดวงกันแบบ exclusive เลยนะครับเพียงพิมพ์วันเดือนปีเกิดเข้ามานะฮะพร้อมกับคำถามที่อยากจะทราบกันนะว่าช่วงนี้มีปัญหาเยอะเหลือเกินเงินทองแบบว่าเก็บไม่ค่อยจะอยู่นะฮะทำยังไงดีนะฮะแต่ว่าต้องแชร์ไลฟ์นี้ก่อนนะฮะอ่ะอีกสักครู่หนึ่งอีกอึดใจหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะช่วงนี้เมื่อกี้เราแจกโค้ดไปใช่ไหมค่ะอ่ะแล้วก็12ราศีเราก็ครบกันไปแล้วนะเรายังย้ำที่โค้ดของคุณแม่เหมือนเดิมนะคะได้ส่วนลดนะคะก็คือ S Singapore S ฮ่องกงนะคะ P Poland ค่ะแล้วก็ตามด้วยตอกแตกนะคะคนง่ายๆเลยไม่ต้องไปแอดลงแอดไลน์อะไรบางคนลำบากนะฮะไม่อยากจะแอดไลน์ก็สามารถเข้าไปที่ได้ที่โปรโมทโค้ดได้เลยนะคะสำหรับอันนี้นะฮะสำหรับลูกค้าใหม่นะฮะสั่งซื้อครั้งแรกเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ใช้ได้100คนตอนนี้คุณไปซื้ออาจจะแบบว่าใช้ได้แค่อีกนิดหน่อยแล้วนะฮะเหลือเท่าไหร่แล้วนะคะอุตส่าห์แล้วตอนนี้สั่งซื้อไปที่55ท่านแล้วนะคะดังนั้นเหลืออีก45ท่านเท่านั้นดังนั้นเนี่ย45ท่านตอนนี้นะคะเรารับแค่100คนดังนั้นเหลือแค่45คนเท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะโค้ดนี้ง่ายมากเลยที่ส่วนลดร้อยเดียวอ่ะใช่ครับคุ้มมากๆเลยเหลือซื้ออยู่แค่ราคาของแค่159บาทอ่ะคุณแม่ขามีคนมีปัญหาบอกว่ามีแฟนอยากเลิกค่ะทำยังไงดีเลิกเลยค่ะ ไม่ใช่เพลงของพี่ไฮใช่ไหมฮะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวคุณแม่ทักทายแฟนๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมารีแคปกันสั้นๆนะฮะว่าราศีไหนเมื่อกี้ที่เราบอกว่าราศีไหนแย่ๆบ้างนะคะ4ราศีด้วยกันใช่ไหมครับที่แย่ๆมีอะไรบ้างนะครับสี่ราศีก็มีพิจิกมังกรนะฮะมีสิงห์มีกรกฎพิจิกมังกรสิงห์กรกฎนะฮะอาจารย์จะถือสักรอบไหมฮะพิจิกมังกรสิงห์กรกฎนะฮะอ่ะส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
สรุปว่าของเรามีขั้นต่ำมาส่งฟรีมีขั้นต่ำฮะมีขั้นต่ำ250บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็คุณก็สั่งอะไรก็ได้ให้มันครบ250คุณก็ได้ส่งฟรีแล้วง่ายนิดเดียวแต่ก็ยังถือว่าถูกอยู่ดี250ส่งฟรีเนาะแล้วได้ส่วนลดโค้ดอีกใช่ครับเออได้คนลดไปอีกถือว่าดีมากๆเลยเริ่มนะฮะอ่ะเมื่อกี้4ราศีที่แบบว่าแย่ๆนะฮะมีราศีสิงห์ใช่มั้ยฮะราศีอะไรอีกนะครับกรกฎถูกมั้ยฮะกรกฎนะฮะแล้วมีพิจิกฉันชอบคอมเมนต์นี้มากเลยอ่ะน้องนัทอะไรครับตุนจะมีดวงแม่แฟนต้องตักบาตรด้วยอะไรถึงจะได้แฟนต่างชาติครับตักด้วยอะไรฮะฉันชอบมากเลยอ่ะ ดูแบบมีความเก๋มากๆเลยอ่ะนะคะก็จริงๆแล้วถ้าอยากได้แฟนต่างชาติหรอจริงๆก็ไม่เคยมีคนถามเนาะงั้นอาจจะแบบบางครั้งถ้าเรายังไม่ได้เจอแฟนหรือคนที่ถูกใจแบบต่างชนต่างชาติดวงจังหวะยังไม่มาเนี่ยแม้ว่าน่าจะยังไม่ได้ตัดเวรตัดกรรมกับอดีตชาติอาจจะถวายพวกมีดโกนที่เป็นคู่นะทำสังฆทานพวกนี้ก็ได้แล้วก็ตักบาตรด้วยพวกขนมหวานพวกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าน่าจะดีนะคะได้นะเอออันนั้นก็ถือว่าดีมากๆเลยทีมงานค่ะโทรศัพท์มีสายเข้ามีสายเข้านะฮะอ่ะแล้วก็นะฮะทำบุญด้วยมีดโกนหรือว่าอะไรนะฮะมีดโกนดวดคู่หนึ่งหรือว่าสั่งซื้อทางช้อปปี้ไปทำบุญได้นะมีแม่ว่าก็ได้กุศลด้วยแล้วก็ได้ตัดอกตัดใจตัวเองไปด้วยอะไรนะคะแล้วก็พยายามทำบุญด้วยพวกของหวานอะไรอย่างนี้นะก็จะไปได้ดีแล้วก็จริงๆแล้วก็ไหว้แม่อุมาลองดูจะได้แต่จริงๆเรื่องความรักเนี่ยแม่ว่าไปไหว้ญาตินาควัดมหาบุตรเนี่ยอันนี้ถือว่าดีนะคะอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะหลายๆคนถามมาเยอะมากเลยนะคะใครส่งวันเดือนปีเกิดมาแล้วแล้วไม่มีคำถามถือว่าข้ามนะคะถือว่าไม่ตรงกติกาแล้วถ้าใครไม่แชร์นี้นะคะถ้าใครไม่แชร์ฉันขอให้แฟนไม่รักอุ้ยแรงมากเลยคุณต้องแชร์นะจ๊ะเอออ่ะเดี๋ยวคุณแม่สรุปสั้นๆแล้วกันว่า4ราศีที่แย่ๆเนี่ยควรจะแก้เคล็ดด้วยอะไรบ้างเผื่อเพื่อนๆไม่ทันนะฮะก็อย่างที่บอกมี4ราศีด้วยกันอ่ะนี่นะฮะก็ให้ทำบุญอย่างที่บอกไหว้เห็นไหมให้ไหว้เสริมดวงตัวเองไหว้พระทำบุญแล้วก็สีนะคะให้ใช้สีด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะให้ดูย้อนหลังได้เลยนะคะทีมงานเราเขียนไว้ให้เนาะสี่ราศีนี้เนาะสี่ราศีนี้นะคะอ่ะเรามาสำหรับ5คน5คนนะครับเขียนมาแล้วยังคะเลือกมาแล้วยังคะอ่ะให้คุณแม่เลือกเลยให้เลือกเลยอ่ะสำหรับเอาคนนี้เลยละกันนะคะเอาใครก่อนดีนะฮะเหมยลี่นะคะเหมยลี่เกิดวันที่3พฤศจิกายน2533ทำเรื่องงานค่ะเกิดปีม้าแม่นะคะจริงๆแล้วต้องบอกได้เลยว่าดวงของหนูนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากวิตกกังวลและในเรื่องงานอยู่ถ้าทำงานประจำอยู่ณตอนนี้นะคะอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนได้แต่ไม่ว่ามันจะยังไงก็แล้วแต่ดวงของน้องยังไปได้ดีในเรื่องของงานค่ะครับอันนี้คนแรกนะคะคนที่2นะคะโอเคแต้วนะคะพุธกลางคืนวันที่20กันยายน2532ปีมะเสงนะคะอยากทราบเรื่องงานมีเกณฑ์เปลี่ยนไหมคือถ้าเกิดปีมะเสงเนี่ยเรื่องจังหวะเวลาเนี่ยมันต้องผ่านปีชงมาดังนั้นปีนี้ไม่ว่าเราจะอยากเปลี่ยนงานขนาดไหนก็แล้วแต่มันอาจจะยังจังหวะยังไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าวันพุธเนี่ยดันโดดเด่นในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ดังนั้นถ้าจะเข้าหางานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นแบบเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่จะดีไปปรึกษาหารือว่าจะเปลี่ยนงานไปตรงนี้ดีไหมนะคะอันนี้ก็ถือว่าโอเคให้ไหว้พระเสริมดวงแล้วก็ไหว้พระพิฆเนศเสริมเรื่องการงานนะคะอันนี้คนที่2นะคะผ่านไป2คนเหลืออีก3ท่านนะฮะนะคะเหลืออีก3ท่านนะคะอันนี้ยังให้เกิดวันที่27สุดเดือนมีนา2523วันพฤหัสนะคะถามเรื่องงานเล่นหุ้นดีไหมคะคุณปอก้าหรอปุก้าจินเนาะก็จริงๆแล้วเนี่ยดวงเกิดวันที่27จริงๆดวงสามารถทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้นะคะเล่นหุ้นก็จะต้องเล่นหุ้นต่างประเทศหรือพวกซื้อมาขายไปอย่างเงี้ยจะเหมาะนะคะก็ถือว่าดีค่ะนะคะทำได้เลยนะคะอันนี้คนที่3นะคะที่3ผ่านไปแล้วนะฮะเลข2ท่านคุณมุทิตาเกิด14ธันวาคมปี2536ราศีพิจิกจริงๆคนนี้เป็นคนเซนซิทีฟอ่อนไหวง่ายนะคะอยู่ในราศีอยู่ในปีระกานะคะต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่ค่อนข้างบางครั้งอาจจะมีความคิดมากเลยวิตกกังวลหน่อยนึงงานเพิ่งเรียนจบเลยชี้ทางหนูหน่อยค่ะคุณแม่จริงๆแล้วเรามีความเป็นตัวเองชัดเจนแล้วเมื่อกี้ราศีพิจิกบอกไปแล้วว่าจะมีปัญหาในเรื่องของงานดังนั้นคุณแม่แนะนำให้น้องตอนนี้อาจจะต้องขอค่าขนมคุณแม่มาโหลดแอปพลิเคชัน Shopee แล้วก็ซื้อของใน Shopee แล้วก็พกเนื้อติดตัวไปสมัครงานนะคะซื้ออะไรบ้างดีครับซื้ออะไรบ้างดี
ล่มไงพกไปสัมภาษณ์งงสัมภาษณ์งานใส่กระเป๋าไปนาฬิกงนาฬิกาปากกาเขียนไปสมัครอันนี้ก็ดีเหมือนกันแล้วก็จริงๆคุณแม่คิดว่างานน้องสามารถไปได้นะคะมีสิทธิ์ที่จะได้งานแต่ว่าปีนี้คุณแม่คิดว่าอาจจะต้องพยายามแข่งขันเยอะหน่อยเหนื่อยหน่อยนะคะทำบุญนะอันนี้คนที่4นะคะคนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายนะคะคนสุดท้ายคนนี้เลยนะคะครับวันคุณส้มนะคะวันเสาร์ที่27สิงหาคม2562ปีมะโรงคนเกิด27เยอะนะการเงินนะคะราศีสิงห์เมื่อไหร่จะดีขึ้นอย่างที่บอกเมื่อกี้ราศีสิงห์เราบอกไปแล้วเมื่อกี้เห็นมั้ยมันก็ตรงมันก็แม่นนะที่เราบอกเป็นราศีสิงห์มันจะมีปัญหาครับดังนั้นพอมาถามว่าเมื่อไหร่จะดีขึ้นดังนั้นช่วงนี้มันอาจจะยังไม่ค่อยดีจริงๆราศีสิงห์เนี่ยคุณแม่แนะนำเลยว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องทำใจคือนิ่งๆตามน้ำไปก่อนยังไม่ต้องรีบร้อนนะคะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่ามันจะยังไม่ได้ช็อตขนาดนั้นถ้าคุณพยายามจัดการชีวิตดังนั้นเนี่ยก็เอาใจกันช่วงนี้ทำบุญเสริมดวงราศีสิงห์เหมือนที่เราบอกถ้าใครดูไม่ทันให้ไปดูย้อนหลังแชร์ไปก่อนเลยนะคะนะฮะก็ตามไปดูย้อนหลังนะฮะว่าควรจะทำบุญกับอะไรหรือว่าสีที่ช่วงนี้ควรจะพกติดตัวไว้คือสีอะไรบ้างชมย้อนหลังได้นะครับอ่ะครบแล้วกับ5ท่านนะฮะอันนี้เป็นยังไงบ้างครับ คุณแม่เป็นยังไงบ้างฮะเมื่อกี้5ท่านนะครับดูส่วนใหญ่ก็คือดวงก็ค่อนข้างจะดีมีไม่ดีบ้างประปรายค่ะนะฮะอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวคุณแม่ทวนโค้ดกันอีกสักเล็กน้อยดีกว่านะครับอ่ะทวนโค้ดอีกสักเล็กน้อยนะฮะสำหรับโค้ดการสั่งซื้อ100บาทโค้ดการสั่งซื้อส่วนลดของคุณแม่นะคะนี่ฉันกำลังมองมันกับคนที่พิมพ์มาอยู่นะคะครับมังคุดค่ะคุณแม่หนูอยากกลับบ้านแกอยู่ไหนอ่ะแกอยู่ต่างประเทศหรอหรือแกอยู่ที่ไหนคะยังไงนะคะกลับบ้านก็กลับสิลูกใครดึงขาหนูหรือเปล่าหรือยังไงรักแม่ต้องเสียแม่สำหรับคนที่ติดตามดิฉันนะคะก็ต้องบอกกันเลยว่าไม่ต้องห่วงนะคะยังไงตอนนี้ตามไปดูดวงรายปักคุณแม่ได้ตอนนี้ถ้าใครไม่ได้ดูดวงสดๆเมื่อกี้นะคะตามไปดูดวงปักหลังกรกฎาคมได้นะคะที่เพจ Toktek A4 นะคะเข้าไปได้นะคะ TOKTAK นะคะแล้วก็ A4 นะคะตอนนี้มีดวงรายปักลงในนั้นด้วยนะคะไปติดตามกันนะคะเราสรุปทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินสุขภาพความรักสีเสริมดวงทำบุญยังไงนะคะไปติดตามกันนะคะดวงก็จะเปลี่ยนทุก15วันในนั้นนะคะเราจะมีอัปเดตตรงนั้นส่วนในเรื่องของโค้ดการสั่งซื้อส่วนลด100บาทนะคะก็ติดตามได้ที่โค้ดของเรา S สิงคโปร์ H ฮ่องกงนะคะ P โปแลนด์ค่ะแล้วก็ตามด้วย Toktek เลยติดกันนะคะแล้วก็ไปพิมพ์ในที่โปรโมโค้ดได้เลยช่องสำหรับการสั่งซื้อนะการสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ส่งฟรีเนาะส่งฟรีมีส่วนลด100บาทใช่ครับแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับแฟลชเซลนะครับเหลืออีก2วันเท่านั้นจบของเราในวันนี้เข้าไปดูได้เลยนะครับเพราะว่าอัปเดตเวลา3ครั้งนี่อาจจะอัปเดตสินค้าเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก2วันวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับห้ามพลาดนะครับกับแฟลชเซลนะครับสินค้าที่ดีนะครับกับ Shopee ที่เดียวเท่านั้นนะครับอ่ะสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้คุณแม่ฝากอะไรถึงแฟนๆ Shopeeสักเล็กน้อยแล้วกันนะฮะเอาวันนี้ดีใจมากที่ได้มาเยี่ยมเยียนมาเยี่ยมเยียนถึงออฟฟิศใหม่นะฮะเนี่ยออฟฟิศใหม่นะมาเติมเลยเขาบอกว่าบริษัทนี้ก็คงจะรวยเพราะหมอดูมาเยือนนะคะไปเยือนไหนเราก็จะต้องเฮงนะคะคือจริงๆแล้วต้องฝากบอกนะคะเรื่องรวมเป็นเรื่องส่วนหนึ่งของคนเราแต่ว่าจริงๆแล้วการดำเนินชีวิตของเรานั่นคือตัวเราเองดังนั้นเนี่ยดวงเป็นเหมือนกันไกด์ลายชีวิตแต่ว่าคนดำเนินชีวิตคือตัวเราสติสำคัญมากแค่ใช้ชีวิตไม่ประมาทและที่สำคัญนะคะต้องบอกได้เลยว่าการเป็นคนดีคิดดีทำดีเนี่ยคุณแม่ก็คิดว่าเราเป็นคนที่ทำให้เราตัวเองสดใสตลอดเวลาคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันก็จะนำทางเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะดังนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ก็ต้องคิดให้ดีเพราะทุกวันนี้สังคมมันก็น่ากลัวเนาะดังนั้นก็ต้องพยายามดีแหละแล้วก็ไม่ต้องใครเครียดเปิดมาดูเรานะคะหรือมาตามเพจของ Shopee มีอะไรดีๆบอกตลอดเวลาแล้วก็อยากช้อปปิ้งนะคะให้นึกถึง Shopee เป็นที่แรกค่ะมีครบทุกอย่างให้เลือกสรรในชีวิตประจำวันค่ะเริ่มมากนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะรีบเข้าไปจับจองนะฮะไอเทมเด็ดๆเสริมดวงกันนะฮะให้มันปังๆขึ้นและไม่พังนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราขอบคุณคุณแม่ตอกแตกมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะคะและช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะครับแล้วก็ครั้งหน้านะครับอยากให้ใครมาดูดวงแบบนี้หรือว่าอยากได้กิจกรรมอะไรนะฮะมาใน Shopee Live อีกนะครับอยากให้คุณแม่มาอีกก็เม้นอีกค่ะเม้นก็มาได้นะฮะหรือว่ารีเควสเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจอย่างคุณแม่บอกนะครับเพจคุณแม่ด้วยก็ได้นะฮะหรือว่าเพจ Shopee Thailand ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นัดนะฮะแล้วคุณแม่ตอกแตกลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ